สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนผู้รักประชาธิปไตยและห่วงใยบ้านเมืองครับได้เวลา3 ทุ่มตรงตามเวลาประเทศไทยเรามีนัดหมายเติมเต็มข่าวสารและบทวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยกับสสสุไนวันนี้เป็นรอบของวันพฤหัสรายการเกาะติดคิดทันข่าวเป็นพฤหัสที่19 กันยายน 2567เป็นรายการวิเคราะห์สถานการณ์ติดตามสถานการณ์การเมืองในประเทศไทยก็ผมยังใส่แว่นดำอยู่นะครับจากการไปผ่าตัดเปลี่ยนตาก็มีเพื่อนๆแฟนคลับที่ดูรายการบอกว่ารู้ข่าวก็อยากจะบอกให้ผมเนี่ยช่วยบอกกับเพื่อนๆหน่อยครับว่าระบบรัฐสวัสดิการของสหรัฐอเมริกานี่ผมพบเองนะครับผมไม่ใช่ประชาชนของเขาเป็นเพียงผู้ลี้ภัยแต่ว่าผมอยู่ในฐานะคนจนก็เสียภาษีรักษาฟรีครับดังนั้นถ้าใครจะบอกอะไรยังไงก็ขอให้ท่านเข้าใจของจริงว่าสหรัฐอเมริกานั้นแม้จะเป็นเมืองประเทศของคนรวยก็จริงแต่คนจนก็อยู่ได้ครับแล้วระบบรัฐสวัสดิการเดี๋ยวนี้ในยุโรปและในประเทศทางตะวันตกนี่มันกระจายไปหมดแล้วกว้างขวางไปหมดแล้วแล้วก็เพียงแต่ว่าประเทศไหนจะให้ดูแลประชาชนมากน้อยจากรัฐสวัสดิการอีกเรื่องหนึ่งแต่หลักการพื้นฐานเป็นอย่างนี้หมดก็ขอถือโอกาสแจ้งให้ท่านทราบนะครับตามคำร้องขอของเพื่อนๆที่ฝากบอกมาเพื่อเราจะได้นำไปปรับปรุงในประเทศไทยแต่ในประเทศไทยนี่จะดำเนินการได้นี่ยังต้องใช้เวลาอีกนะครับเพราะว่าถ้าเศรษฐกิจไม่ดีทะเลาะกันไม่มีจบสิ้นนี่ก็โอกาสที่จะสร้างรัฐสวัสดิการเพื่อคนจนจะได้อยู่ได้นี่ก็จะยากครับอเมริกานี่ถ้ามีการรัฐประหาร3 วันดี 4 ปีรัฐประหารก็คงไม่มีทางเหมือนกันนะครับที่จะระบบเศรษฐกิจก็จะพังดังนั้นบ้านเราวันนี้ความขัดแย้งวันนี้ทำให้คนยากคนจนยากลำบากนะครับวันนี้หัวข้อที่จะคุยกับท่านก็เกี่ยวโยงกันอย่างนี้แหละครับเป็นประเด็นผมตั้งประเด็นเรื่องไว้ว่านักข่าวเป่ามนสร้างผีลมแดงท่านเห็นรูปก็คงจะเจ้าบิ๊กแดงนี่แหละเป่ามนที่จะสร้างผีลมแดงคือกำลังปั่นให้คุณอภิรัตน์นี่มาเป็นนายกรัฐมนตรีแต่ประเด็นปัญหาที่ผมเคยคุยกับท่านไปแล้วไม่ใช่ปัญหานี้ปัญหาที่เราจะคุยกันวันนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งที่เราควรจะได้ทำความเข้าใจกันนักข่าวเป่ามนสร้างผีลมแดงที่เป็นผีลมแดงก็เพราะอะไรเดี๋ยวคุยกันนะครับทีมอิงแรงเดินหน้าแก้วิกฤตตอนนี้คุณอภิรัตน์มีข่าวล่าสุดที่ว่าในหลวงโปรดเกล้าให้ออกจากนายทหารพิเศษแล้วออกจากวังแต่จริงๆนี่ยังไม่ค่อยมีใครรู้รายละเอียดจริงนะครับยังเป็นปริศนาอยู่แต่ว่ามีสื่อปั่นให้คุณอภิรัตน์เนี่ยจะขึ้นมาเป็นนายกใหม่ไม่ใช่รัฐประหารนะฮะข่าวเขาปั่นทำนองว่าเจ้าเสแดงเนี่ยจะลาออกจากวังเพื่อจะมาเดินบนเส้นทางการเมืองถ้าถามว่าเป็นไปได้ไหมในประเทศนี้อะไรก็เป็นไปได้อย่างนั้นแหละครับแม้กระทั่งความฝันของเจ้าแดงอยากจะเป็นนายกโดยไม่ต้องเลือกตั้งแต่ช่วงรอยต่อการรัฐประหารกับการเลือกตั้งนี่เจ้าแดงก็พยายามก็ฝันมามากเหมือนกันดังนั้นวันนี้คำถามที่จะถามท่านเนี่ยผมไม่ถามว่าคุณ
อภิรัตจะเป็นนายกได้หรือเปล่าเพราะใครก็ตอบได้แต่ผมตั้งคำถามอย่างนี้ครับมีนัยยะสำคัญเหมือนกันขวาจัดปั่นเสแดงเป็นนายกเลือกตั้งครั้งหน้าเอาแค่ว่าสิ้นปีนี้เนี่ยประชาชนเรานี่จะมีบุญตาได้เห็นนายแดงเป็นหัวหน้าพรรคไหมเอาแค่นี้ก็แล้วกันเพราะถ้าจะลงเลือกตั้งเป็นนายกตามที่สื่อบางสำนักพยายามปั่นขึ้นมาเนี่ยผมว่าต้องเตรียมตัวแล้วครับว่าจะลงพรรคการเมืองไหนจะตั้งพรรคการเมืองใหม่หรือจะลงพรรคการเมืองเดิมพรรครวมไทยสร้างชาติคือเอาเจ้าพีรพันธ์มันเป็นอยู่มันเป็นพึ่งไอ้แดงเนี่ยไอ้แดงก็ตั้งพรรคนี้นะแต่แอบแฝงอยู่ข้างหลังก็หมายความว่าก็ต้องเตรียมตัวลงแล้วครับไม่ใช่อีก3ปีอีกค่อยๆมาลงไม่ทันนะครับมันต้องเดินเครื่องผมก็เลยบอกว่าเอาแค่ว่าสิ้นปีนี้จะได้เห็นเจ้าแดงนี่มานั่งเป็นหัวหน้าพรรคไหม 1. ไม่ได้เห็นอะ 2. ได้เห็นคือถ้าคนจะเป็นจริงๆนี่นะครับมันต้องเตรียมตัวแล้วแล้วก็การเตรียมตัวนี้ก็มีข่าวข่าวเยอะแยะเหลือเกินว่าแม้มีกลุ่มนั้นหนุนกลุ่มนี้หนุนนี่คือกระบวนการที่เราจะได้เรียนรู้ความจริงของพัฒนาการของประชาธิปไตยในประเทศไทยนะครับคำถามที่ถามท่านไปแล้วมาดูผลโพเมื่อวันจันทร์ครับผลโพเมื่อวันจันทร์ในสุนัยทีวีมีผู้ร่วมกดโพ 2,403 ท่านว่าทรัมป์ดีเบตปะทะแรงคะแนนตกนายกตอบนโยบายเรียบๆไม่ปะทะนายกอิงนะครับสไตล์ไหนที่ท่านชอบปรากฏว่าวันนี้มีคนชอบสไตล์แบบตอบเป็นเหตุเป็นผลเรียบๆ 93% ครับที่ชอบแบบเก่านะครับแบบปะทะกันเชือดเฉือนกันนี่อันนี้ก็ 7% ครับในสุดในแฟนคลับก็96-4ครับมากขึ้นไปอีกนะฮะมีคนชอบแบบตอบแบบเป็นเหตุเป็นผลพอดีในช่วงที่อเมริกาดีเบตประธานาธิบดีผมเลยจับการดีเบตในสภาระหว่างนายกกับฝ่ายค้านมาให้ท่านได้เสนอความเห็นกันก็ขอบพระคุณทุกท่านนะครับเมื่อวันจันทร์ได้มีผู้ที่ให้การสนับสนุนครับคุณทิพย์นิวกราบขอบพระคุณมากครับช่วยเป็นกำลังใจซื้อซูเปอร์สติ๊กเกอร์ช่วยเหลือ20เหรียญครับเอาละเดี๋ยวเราจะเข้ามาดูประเด็นวันนี้ประเด็นวันนี้ที่จะคุยกับท่านนั้นเรื่องของคุณอภิรัตหรือพลเอกอภิรัตคงสมพงศ์นะครับที่ลาออกแล้วก็มีสื่อพยายามจะผลักดันเรียกร้องหรือจะเป่าผมเรียกว่าเป่าก้นกันเลยครับตอนเด็กๆนี่ผมเราเล่นหนังสติ๊กเวลานกอยู่ในมือเราจะตายนี่เราก็ต้องเป่าตูดเชื่อว่าเป่าตูดแล้วมันจะแข็งแรงขึ้นก็มีสื่อมวลชนบางสำนักผมไม่ต้องเอ่ยท่านเห็นเองเขาก็ทำหน้าที่ในการที่จะปั่นเจ้าแดงเนี่ยขึ้นมาเป็นแคนดิเดตนายกใหม่คุณแดงจะเป็นได้หรือไม่ได้นี่ผมว่าอยู่ที่ประชาชนอยู่แล้วผมไม่ได้มาขัดขวางอะไรแต่ที่ประเด็นที่จะคุยกับท่านวันนี้นะครับผมอยากจะให้ท่านได้เห็นความเป็นจริงว่าการจะขึ้นเป็นนายกของนายอภิรัตน์นี่มันมีมูลเหตุอะไรที่จะเป็นเป
เป็นแรงจูงใจให้เกิดพลังมนุนคุณอภิรัตว่ากันจริงๆแล้ววันนี้เนี่ยผมเรียกร้องเสมอนะครับว่าฝ่ายประชาธิปไตยที่ผมยังยืนยันนะครับใครไม่เห็นกันด้วยกับผมก็ไม่เป็นไรว่าผมบอกว่าพรรคเพื่อไทยกับพรรคก้าวไกลเนี่ยอยู่ยืนอยู่ฝ่ายประชาธิปไตยด้วยกันเพียงแต่สถานการณ์ระยะผ่านเนี่ยมันทำให้ยังจับมือกันไม่ได้เพื่อที่จะได้ก้าวข้ามสภาพการที่เผด็จการมันฝังรากลึกมา20ปีจากการรัฐประหาร2ครั้งก่อจลาจลสร้างวิกฤตดังนั้นตรงนี้เนี่ยผมยังยืนยันว่าสถานการณ์มันดีขึ้นครับดูได้จากผลการเลือกตั้งเมื่อปี2566เมื่อวันที่14พฤษภาคมที่พรรคเพื่อไทยได้141เสียงพรรคก้าวไกลได้151เสียงเมื่อเปรียบเทียบกับพรรคขวาจัดทั้งหมดนี่ถือว่าพรรคขวาจัดวันนี้เกาะไม่ติดแล้วนะครับกระจัดกระจายหมดดังนั้นเราอย่าพึ่งกระหยิมยิ้มย่องว่าฝ่ายประชาธิปไตยได้เสียงข้างมากแล้วยิ่งมาแตกกันฝ่ายหนึ่งก็ว่าฝ่ายหนึ่งว่าเป็นเผด็จการไปร่วมมือกับพวกเผด็จการพรรคเพื่อไทยก็บอกว่าที่ไปเนี่ยมันเป็นภาวะการจำเป็นฝ่ายก้าวไกลก็ไม่ยอมฟังอันนั้นเป็นสิทธิของท่านแต่สิ่งที่ผมนำเสนอเนี่ยเพื่อเห็นความจริงว่าฝ่ายประชาธิปไตยที่เป็นเสียงข้างมากในสภาวันนี้ฝ่ายขวาจัดนี่เขาไม่ได้สบายใจนะแล้วเขาก็ดูจะไม่ปล่อยให้ฝ่ายประชาธิปไตยพัฒนาการไปโดยเรียบง่ายได้แข็งแรงขึ้นมาทั้งพรรคเพื่อไทยและพรรคก้าวไกลพรรคก้าวไกลเนี่ยเขาจ้องล้มแล้วเขาก็ล้มแล้วนะครับเป็นพรรคประชาชนเขาก็จ้องล้มอีกเขาจ้องจะตัดสิทธิ์อีกอันนี้ท่านก็ทราบแล้วไม่ใช่เกี่ยวกับพรรคเพื่อไทยพรรคเพื่อไทยก็ได้รับอานิสงส์จากฝ่ายขวาจัดที่เรียกว่าตุลาการพิวัตรเป็นมาตั้งแต่รัชกาลที่9ปลดนายกเศรษฐาไปวันนี้ขบวนการขวาจัดกลุ่มม็อบทั้งหลายเนี่ยแม้ว่าจะมีสัญญาณว่าอำนาจรัฐตัวจริงเนี่ยเขาไม่ได้หนุนการเคลื่อนไหวของพวกกลุ่มม็อบก่อกวนพวกนี้กลุ่มม็อบพวกนี้ก็เป็นชุดเก่าจะเรียกคปท.กปปส.สันติอโศกอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็ยังก่อกวนล่าสุดก็นัดชุมนุมกันว่าวันที่17จะลงถนนแล้วก็จะอยู่ยาวอย่างนั้นอย่างนี้ก็ปลุกม็อบไม่ขึ้นก็มาชุมนุมกันที่หน้าเทมเนียบจะยื่นหนังสืออะไรก็นำไปเงื่อนไขครับแต่จริงๆเนี่ยคือต้องการสร้างวิกฤตให้คนไม่พอใจรัฐบาลผมนึกบอกว่าวันนี้เนี่ยครับถ้าเรายังสร้างวิกฤตกันอย่างนี้ประเทศชาติมันก็ไปไม่ไหวการผลร้ายมันจะไปตกอยู่ที่ประชาชนที่ผมใส่แว่นดำนี่ต้องขอพูดอีกทีนะครับมีเพื่อนๆดูรายการแล้วก็รู้ว่าผมไปทำการเปลี่ยนตามาอย่างว่าแก่แล้วครับค่าใช้จ่ายทั้งหมดฟรีครับด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ผมก็ไม่รู้ว่าคนที่เขาเสียอินชัวรันเสียภาษีแพงๆเขาอยู่โรงพยาบาลดีๆเป็นยังไงเพราะผมก็ได้เข้าในโรงพยาบาลดีๆเพียงแต่ว่าเงื่อนไขอาจจะแตกต่างกันผมไม่ได้เป็นอเมริกันซิติเซนผมเป็นแค่ผู้ลี้ภัยเป็นผู้เสียภาษีทำงานเล็กๆน้อยๆเสียภาษีผมก็ได้รับบริการฟรีไม่ได้เสียตังค์สักบาทเดียวครับนี่เป็นส่วนหนึ่งของระบบรัฐสวัสดิการที่ใครบอกว่า
ประเทศอเมริกาเป็นนายทุนคนจนจะอยู่ยากนี่คือหลักฐานที่เพื่อนๆบอกให้ผมช่วยบอกหน่อยเพื่อจะส่งไปถึงประชาชนคนไทยผมก็ทำหน้าที่ให้อย่างที่ว่านี้นี่ผมเป็นตัวประจักษ์พยานเองแต่ถ้าอเมริการะบบการเมืองไม่มีเสถียรภาพ3วันดี4ปีรัฐประหารไม่มีเหตุอะไรก็ชุมนุมกันก่อกวนกันเรื่อยๆไปจนกระทั่งบ้านเมืองกันอยู่ไม่ได้นี่รัฐสวัสดิการมันก็เดินไม่ไหวเหมือนกันนะครับเพราะรัฐสวัสดิการนี้มันต้องมีผลผลิตเสียภาษีได้มากคนรวยเสียภาษีมากคนจนเสียภาษีน้อยแล้วเอาความภาษีของคนรวยนี่มาเจือจานคนจนเป็นรัฐสวัสดิการในเรื่องการดูแลสุขภาพดังนั้นวันนี้ครับถ้าบ้านเมืองเรายังเป็นกันอย่างนี้เนี่ยโอกาสที่เราจะพรรคก้าวไกลจะเสนอว่าจะมีสวัสดิการรัฐสวัสดิการมีคนแก่ได้รับเงินเดือน 3,000 เพื่อไทยบอกว่าจะมีสวัสดิการรักษาฟรี30บาทรักษาทุกที่ซึ่งทำไปแล้วได้แล้วแต่ถ้าบ้านเมืองเนี่ยมันยังวุ่นวายอยู่อย่างนี้ตั้งที่ปรึกษาก็หาว่าเรียกแขกนายกอุ๊งอิ๊งเป็นนายกตามกระบวนการเพราะไอ้สารมันเอาเศรษฐาออกก็หาว่าเป็นตัวแทนเป็นเด็กอนุบาลอะไรอย่างนี้นะครับไอ้วิจารณ์กันเนี่ยวิจารณ์กันได้ผมว่าแล้วเป็นสิทธิเสรีภาพของท่านแต่ไอ้ที่ตั้งใจจะล้มรัฐบาลกันไม่หยุดไม่หย่อนเนี่ยนะสื่อมวลชนแม้ว่าจะไม่ได้ล้มจริงๆแต่กูก็จะปั่นเหตุการณ์ให้มันเพื่อจะขายข่าวเนี่ยสุดท้ายเนี่ยผลร้ายมันจะตกอยู่ที่ประชาชนรัฐสวัสดิการที่ประชาชนจะได้การดูแลรักษาพยาบาลเงินช่วยเหลืออะไรต่างๆเนี่ยในระยะยาวนี่มันก็จะเกิดผลกระทบดังนั้นที่ผมต้องคุยท้าความเรื่องนี้กับท่านก็เพราะว่าวันนี้เนี่ยฝ่ายขวาจัดที่เขาได้เสียงข้างน้อยเมื่อเทียบพรรคการเมืองต่างๆแล้วนี่นะครับพรรคขวาจัดเนี่ยหมดอนาคตคำว่าหมดอนาคตก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะยอมตายพ่ายแพ้ไปเลยไม่ใช่เขาก็พยายามที่จะฟื้นขึ้นมาสื่อมวลชนก็พยายามจะหาคู่แข่งมาประกบคู่กับรัฐบาลซึ่งเป็นเรื่องปกติแต่วันนี้เนี่ยเรื่องของคุณอภิรัตพลเอกอภิรัตเนี่ยครับจึงเป็นตัวอย่างที่จะทำให้เราเห็นศึกษาที่ดีที่สุดก็คือพลเอกอภิรัตเป็นนายทหารที่ไม่ปิดบังความคิดขวาจัดเป็นเผด็จการขวาจัดตกขอบเลยนี่ไม่ปิดบังเลยดังนั้นภาพที่เราเคยเห็นพลเอกอภิรัตเผชิญหน้ากับการชุมนุมของประชาชนคนเสื้อแดงแล้วก็ไล่ยิงอย่างที่ผมให้ท่านดูนี้ท่านก็คงจะเคยเห็นนะครับนี่ที่ผมวงแดงนี่จริงๆมีภาพอย่างนี้เยอะนะครับนำทหารไล่ยิงคนเสื้อแดงมือเปล่าๆเนี่ยในส่วนความรับผิดชอบที่ภาพที่เราเห็นพลเอกอภิรัตนี่ก็คือร้องไห้จากเหตุการณ์ที่จ่าคลั่งฆ่าประชาชนแล้วก็มาบีบน้ำตาว่าอย่าด่ากองทัพให้ด่าผมจะได้แก้ปัญหาสุดท้ายแกก็ไม่ได้ทำอะไรล่าสุดวันนี้ได้รับการโปรดเกล้าพ้นจากทหารพิเศษก็มีสื่อพยายามจะบอกว่าพลเอกอภิรัตกำลังจะเตรียมการออกมาเล่นการเมืองจะตั้งพรรคการเมืองหรืออาจจะอยู่ในพรรคการเมืองเดิมคือพรรครวมไทยสร้างชาติ
ที่พลเอกพิรัตรับใช้เจ้ายุทธมันตั้งมาตั้งพรรคนี้โดยเอาไอ้พีรพันธ์ที่เป็นเพื่อนรุ่นนักเรียนด้วยกันเนี่ยมาเป็นหัวหน้าพรรคที่เป็นรัฐมนตรีอุตสาหกรรมรัฐมนตรีพลังงานอยู่ขณะนี้เนี่ยก็จึงถูกมันเป็นสิ่งที่ทุกคนคาดหวังว่าฝ่ายขวาจัดวันนี้ไม่มีตัวแทนที่จะขึ้นมายืนเด่นในการแข่งขันกับฝ่ายประชาธิปไตยไม่ว่าจะเป็นพรรคเพื่อไทยหรือพรรคก้าวไกลหรือที่เป็นพรรคประชาชนวันนี้ดังนั้นการปั่นที่ให้พลเอกอภิรัตโดดเด่นขึ้นมาเนี่ยถามว่าแล้วจะเอาพลังมาจากไหนอันที่หนึ่งเขาก็พยายามจะบอกว่ากระแสของโลกวันนี้กระแสขวาจัดอนุรักษ์นิยมเนี่ยตีกับชนะฝ่ายเสรีนิยมในหลายประเทศในทางตะวันตกผมได้ดูสื่อมวลชนมาวิเคราะห์ข่าวให้ดูแล้วเนี่ยผมก็รู้สึกว่าบางทีสื่อมวลชนไทยนี่นะครับไม่มีความเข้าใจจริงพวกขวาจัดหรือฝ่ายอนุรักษ์นิยมที่บอกว่าในต่างประเทศมันหวนกลับมานี่ต้องเข้าใจก่อนนะว่าอนุรักษ์นิยมไทยกับอนุรักษ์นิยมฝรั่งนี่คนละเรื่องนะพวกคอนเซอร์เวทีฟหรืออนุรักษ์นิยมฝรั่งเนี่ยมีฐานะเท่ากับเสรีนิยมในประเทศไทยครับพรรคเพื่อไทยพรรคก้าวไกลวันนี้ที่ว่าเป็นพรรคเสรีนิยมเนี่ยมีฐานะแค่อนุรักษ์นิยมต่างประเทศเท่านั้นนะไม่ได้ก้าวหน้ามากเพราะสังคมไทยยังไม่สามารถจะเปิดทางได้ขนาดนั้นดังนั้นถ้าเทียบดีกรีแล้วเนี่ยอนุรักษ์นิยมไทยเนี่ยนะไม่ใช่อนุรักษ์นิยมในต่างประเทศนะเป็นความอนุรักษ์ที่ล้าหลังกว่าต่างประเทศมากครับก็คิดแต่จะรัฐประหารเนี่ยอนุรักษ์นิยมในอังกฤษอนุรักษ์นิยมในสภาพยุโรปในอเมริกานี่เขาไม่ได้คิดรัฐประหารนะเขาเดินบนหนทางประชาธิปไตยและระบบสังคมเขามันวางระบบรัฐสวัสดิการเป็นพื้นฐานไปแล้วครับบ้านเรานี่แค่วางระบบรัฐสวัสดิการก็ยังทำรัฐประหารแล้วจะล้มเลิกโครงการช่วยเหลือเด็กนักเรียนไปเรียนนอกเงินหวยใต้ดินขึ้นบนดินส่งเด็กนักเรียน1ตำบล1อำเภอ1ทุนไปเรียนนอกกูก็ยกเลิกพอยึดอำนาจก็ยกเลิกตัดค่าใช้จ่ายต่างๆมันล้าหลังกว่ากันเยอะดังนั้นการที่ผู้สื่อข่าวบางสำนักเนี่ยมาบอกว่าเจ้าแดงเนี่ยจะเป็นกระแสของอนุรักษ์นิยมตีกลับมาขอโทษฮะไม่มีทางที่พูดอย่างนี้ไม่ได้ดูถูกว่าฝ่ายขวาจัดจึงหนุนไอ้แดงขึ้นมาแล้วไม่มีทางชนะก็ไม่ถึงขนาดนั้นเพียงแต่ว่าวันนี้ถ้าจะโปรโมทกันปั่นข่าวกันอย่างนั้นเนี่ยต้องมาดูข้อเท็จจริงว่ากันจริงๆแล้วกระแสขวาจัดนี่ไม่ใช่ปั่นเจ้าแดงอย่างเดียวนะวันนี้กำลังเลือกหาตัวที่จะมาเป็นผู้นำในการแข่งขันการเลือกตั้งในอนาคตไม่รู้ว่าปี70เลือกตั้งหรืออาจจะยุบสภาก่อนอะไรก็แล้วแต่นี่นะครับวันนี้ฝ่ายขวาจัดจริงๆไม่มีตัวแสดงอันนี้คือข้อเท็จจริงตัวแสดงอีกตัวหนึ่งถึงกำลังฟูมฟักขึ้นมานี่นะครับก็คือไอ้เศรษฐพุทธผู้ว่าแบงค์ชาติไอ้เจ้าผู้ว่าแบงค์ชาติที่ขวางนโยบายรัฐบาลตั้งแต่เศรษฐาจนถึงวันนี้เนี่ยอุ๊งอิงแล้วนี่นะจริงๆ Hidden Agenda วาระซ่อนเล้นมันคือเตรียมที่จะเป็นตัวแทนของความคิดขวาจัด
ขึ้นมาเป็นแคนดิเดตนายกในอนาคตซึ่งก็ดีครับแต่ที่ผมบอกกับท่านนี้ก็เพื่อเห็นความจริงว่าพัฒนาการฝ่ายขวาฝ่ายก้าวหน้าหรือฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยไม่ได้ราบรื่นนะครับเขายังมีเขาพยายามที่จะสร้างเงื่อนไขอื่นๆขึ้นมาเพื่อให้พวกขวาจัดนี่พยายามแข็งแรงขึ้นมาดังนั้นวันนี้ที่ผมเอาเรื่องนี้มาให้ท่านดูนี่เป็นภาพให้เห็นว่าไม่ใช่แดงคนเดียวครับไอ้เจ้าเศรษฐพุทธนี่ก็เป็นตัวเลือกอันหนึ่งที่พวกขวาจัดจนแต้มหมดทางแล้วเนี่ยพยายามจะผลักดันขึ้นมาแต่เรามาดูของเจ้าแดงก่อนกันละกันไหนๆก็ไหนๆเพราะมันไม่มีตัวท่านจับดูสิครับเรียงลำดับเลยครับพรรคเก่าแก่อย่างพรรคประชาธิปัตย์พรรคพลังประชารัฐก็มีไอ้ป้อมวันนี้ก็แตกกันเละเทะจะเหลือถึง10คนหรือเปล่าก็ไม่รู้พรรครวมไทยสร้างชาติก็ไม่ใช่ว่าจะรอดนะเพราะอยุธก็มาไม่ได้แล้วหลบเข้าไปอยู่ในวังแล้วพรรคชาติไทยก็ได้10ไม่มีทางได้50แล้วครับก็จะมีแต่พรรคอนุทินนี่แหละพรรคภูมิใจไทยนี่ได้มากกว่าเขาหน่อยแต่ก็ไม่มีเสน่ห์มากพอนอกจากจะต้องใช้ปัจจัยอัดเข้าไปหนักๆเพื่อจะสร้างคะแนนเสียงของตัวให้เลือกตั้งขึ้นมาให้ได้มากอย่างการเลือกตั้งเมื่อปี66นั้นใครก็รู้ทั้งนั้นว่าอัดแรงเข้าไปหนักหนาสาหัสมากแต่ได้แค่70เสียงดังนั้นฝ่ายขวาจัดจริงๆตัวแสดงจริงๆนี่มันไม่มีแล้วเราก็คิดว่าเอ้ยอย่างนี้สบายฝ่ายประชาธิปไตยเดินหน้าอุ๊งอิ๊งเป็นรอบ2ได้คุณเท่งเป็นแน่แต่ถ้าทั้งพรรคประชาชนกับพรรคเพื่อไทยขัดแย้งกันอย่างหนักความปั่นป่วนที่จะเกิดจากฝ่ายขวาจัดที่วันนี้ก็เห็นจากการที่ใช้ม็อบที่ไม่ปลูกไม่ขึ้นเนี่ยนะขึ้นมาเล่นแล้ววันนี้ก็พยายามจะอัดฉีดไอ้เจ้าแดงให้ขึ้นมาผมถึงบอกว่าวันนี้เนี่ยนักข่าวเป่ามนสร้างผีลมแดงเจ้าแดงจะมาได้หรือเปล่านี่ผมไม่แน่ใจนะนี่พูดกันด้วยความเป็นจริงเลยบอกเป็นแค่ผีลมนะผ่านไปเพราะว่าปัญหาของเจ้าแดงที่อยู่ในวังแล้วพยายามจะลาออกมาอย่าลืมว่าคนที่เข้าไปสังกัดวังแล้วนี่จะออกมาเล่นการเมืองไม่ได้นะครับถ้าไม่ลาออกจากตำแหน่งภายในหรือได้รับพระบรมราชานุญาตนี่ไม่ได้เพราะในรัชกาลปัจจุบันนี้ต่างจากรัชกาลก่อนที่มีการเปิดทางให้คาบเกี่ยวระหว่างวังกับอำนาจการเมืองรูปประธรรมที่ชัดเจนที่สุดก็คือพลเอกเปรมที่พยายามจะโหนวังอ้างอำนาจของวังผลักดันให้เกิดม็อบต่างๆผลักดันตัวแสดงขึ้นมาเป็นผู้ทำการรัฐประหารอย่างที่ผ่านมาแล้วแต่รัชกาลปัจจุบันนี้ไม่ใช่ครับเท่าที่เราเห็นขณะนี้ไม่ใช่และปรากฏว่าเจ้าแดงนี่มีอย่างที่ไหนครับยื่นใบลาออกจากรองราชเลขานะเมื่อเดือนกุมภาพันธ์นี่เกือบ10เดือนครับพึ่งได้รับเลือกให้ออกแล้วไม่ได้ออกจากตำแหน่งรองราชเลขานะให้ออกจากตำแหน่งนายทหารพิเศษในพระราชวังผมยังตั้งคำถามว่าแล้วเรื่องที่ลาออกจากตำแหน่งรองราชเลขานี่พระองค์ท่านทรงโปรดกล้าให้ออกหรือยังหลายคนวิเคราะห์บอกว่ายังก็จริงแต่ถือว่าให้ออกอย่างนี้ออกหมดแล้วอันนี้ไม่มีใครรู้แน่ครับไม่มีใครรู้แน่ดังนั้นวันนี้เนี่ยเจ้าแดงเนี่ย
จะออกมาได้ตัวเบาหรือเปล่าไม่รู้นะถ้าตามระเบียบราชสำนักบอกว่ายังไม่ได้พระองค์ท่านยังไม่ได้อนุญาตให้ออกจากรองราชเลขาถ้าข้อสมมติฐานนี้ถูกตามระเบียบราชสำนักนี่เจ้าแดงยังมาไม่ได้นะก็มีการตีความว่าเจ้าแดงนี่ป่วยแต่ผมก็ไม่เชื่อว่าป่วยยังไงมันไม่ได้ป่วยหนักล้มหมอนนอนเสื่อติดเตียงนี่กับอำนาจการเมืองนี่เขาก็จะต้องมันไม่ขัดแย้งกันล่ะครับก็ยังจะเล่นได้แต่ว่าถ้าเจ้าแดงจะเล่นการเมืองจริงๆเราตัดประเด็นวังไปก่อนก็แล้วกันว่าสมมติว่าออกมาโดยชอบแล้วแต่แน่นอนครับผมยังไม่เชื่อว่าอำนาจของวังนั้นจะสนับสนุนเจ้าแดงให้มาเล่นการเมืองโดยโหนวังส่วนเรื่องส่วนตัวที่คุณแดงเป็นขวาจัดอะไรนั่นก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ใครจะนิยมชมชอบก็ว่าไปเจ้าแดงยังมีปัญหาความขัดแย้งในวังอยู่และที่ต้องออกมาเนี่ยเราได้ทราบข้อมูลว่าเป็นความขัดแย้งกับสายงานอีกสายงานหนึ่งคือของคุณจักรภพภูริเดชที่เรียกว่ารองเป็นรองราชเลขาในตำแหน่งเท่ากันและเจ้าแดงนี่วางกำลังทหารคอแดงเพื่อโดยอ้างว่าเพื่อวังเนี่ยแต่ว่าเจ้าแดงดูท่าทางจะได้ประโยชน์ด้วยผมจะไม่คุยรายละเอียดกับท่านมากในประเด็นนี้เพราะผมคุยกับท่านไปแล้วลองไปหาดูนะครับคลิปเมื่อวันพฤหัสที่แล้วที่ผมใช้คำเมื่อวันพฤหัสที่12กันยายนวังตะเพิดแดงปริศนาหมดเวลาหาทางลงยังไงผมมองว่าจะหาทางลงยังไงแต่สื่อบางสำนักพยายามจะปั่นเจ้าแดงว่าจะขึ้นนายกเอาเถอะเป็นสิทธิ์ของเขาถ้าจะขึ้นนายกผมก็เชื่อว่าเจ้าแดงเนี่ยมีแรงผลักดันที่อยากจะขึ้นนายกเพราะว่าแต่ที่ผ่านมานี่อยู่ข้างหลังกะว่าจะขึ้นนายกแบบไม่ต้องเลือกตั้งตั้งแต่อายุยึดอำนาจแล้วก็สนับสนุนเจ้ายุทธคนเป็นนายทหารเนี่ยครับถ้าจะขึ้นอำนาจเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยมันมีสองเส้นทางเส้นทางหนึ่งที่ถนัดที่สุดก็คือเส้นทางรัฐประหารไม่เลือกตั้งเส้นทางที่สองเลือกตั้งหลอกๆนะครับเลือกตั้งหลอกๆแต่ใช้อำนาจทางการทหารเนี่ยเข้ามาล็อกอำนาจทางการเมืองกรณีที่ไอ้ยุทธกำลังจะเปลี่ยนฐานะในการเลือกตั้งปี62ก็ใช้อำนาจของหัวหน้าคณะรัฐประหารที่แต่งตั้งแม่ทัพภาคต่างๆแล้วรวบรวมเอากำลังทหารไปบีบนักการเมืองท้องถิ่นให้มาสังกัดพรรคพลังประชารัฐแล้วก็ไม่รอดส่วนเส้นทางที่3นี้ว่ากันด้วยเพียวๆกระโดดออกมาถอดเครื่องแบบแล้วก็มาเป็นหัวหน้าพรรคการเมืองแล้วก็ลงเลือกตั้งแข่งกันไอ้แบบเนี้ยไม่ค่อยเห็นครับไม่ค่อยเห็นเห็นแต่แบบที่1กับ2ไอ้แบบที่3ที่ผมว่านี่ไม่ค่อยเห็นที่เห็นก็เห็นแต่พลเอกชวฤทธิ์ยงใจยุทธครับพลเอกชวฤทธิ์ยงใจยุทธนั้นใครจะว่าท่านยังไงก็แล้วแต่พลเอกชวฤทธิ์นั้นเป็นนักการทหารประชาธิปไตยท่านไม่รัฐประหารท่านเป็นผู้บัญชาการทหารบกแล้วท่านลาออกจากตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบกมาตั้งพรรคความหวังใหม่แล้วประกาศจะเดินเส้นทาง 2,000 กิโลไปสู่การเป็นนายกรัฐมนตรีนั่นหมายความว่าท่านลาออกมาก่อนเกษียณนะครับแล้วก็สร้างพรรคแล้วก็ใช้โครงการอีสานเขียวแนวคิดต่างๆที่ท่านทำฐานความคิดไว้ทางอีสานกับฮารัปปันบารู
ในภาคใต้เป็นฐานให้ท่านท่านก็ได้ขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีทีนี้ไอ้เจ้าแดงนี่จะเอาฐานไหนมาฐานที่หนึ่งไล่ยิงประชาชนคนเสื้อแดงก็ต้องได้รับฐานสนับสนุนคนเสื้อแดงเนี่ยเขาไม่เอาแน่เขาเจ็บปวดเพราะมันไล่ยิงเขาแล้วไม่ใช่ครั้งเดียวหลายครั้งส่วนพวกสลิ่มพวกเสื้อเหลืองพวกขวาตกขอบวันนี้กระแสมันก็ไม่ขึ้นจะเอาฐานที่ไหนมาเพราะส่วนหนึ่งของกปปส.ส่วนหนึ่งของสลิ่มนั้นเข้ามาละลายเข้ามาอยู่ในพรรคก้าวไกลแล้วก็มีดังนั้นเจ้าแดงเองผมนึกบอกว่าผมไม่ปฏิเสธเพราะว่าในประเทศไทยนี่อะไรก็เป็นได้ทั้งนั้นแต่เอาเป็นว่าผมก็เลยตั้งคำถามกับท่านว่าเอาเฉพาะปลายสิ้นปีนี้เนี่ยถ้าเจ้าแดงจะได้รับการเป่าตูดปั่นจากผู้สื่อข่าวบางช่องนี่นะเพื่อจะให้เจ้าแดงเป็นแคนดิเดตเนี่ยนะผมถามว่าสิ้นปีนี้เนี่ยจะได้เห็นไอ้แดงมานั่งเป็นหัวหน้าพรรคไหมไม่ต้องว่าเป็นนายกหรือเปล่านะเอาแค่ว่าสิ้นปีนี้จะมาไหมก็เมื่อออกถ้าคุณบอกว่าคุณออกจากวังเรียบร้อยแล้วเตรียมจะสู้แล้วมันก็ต้องออกมาสิเจ้าแดงมีเงินไหมก็มีครับพ่อแกให้มา 2-3,000 ล้านนะไอ้เจ้าเนี่ยที่บอกสุจริตมากเนี่ยสุนทรคงสมพงษ์นั่นแหละพอตายก็ได้รับแบ่งมรดกมาแข่งกับยายนุ้ยไม่ใช่นุ้ยนี่นะครับขอโทษภรรยาของภรรยาน้อยของพลเอกสุนทรคงสมพงษ์ก็ได้เงินมาคงเป็นพันล้านเหมือนกันแต่ว่าพันหนึ่งนี่จะพอหรือเปล่าไม่รู้นะในค่าใช้จ่ายเนี่ยก็มีการบอกว่าวันนี้จะมีการตั้งพรรคการเมืองขึ้นมาแล้วก็ทำเป็นอ่ำอ่ำอึ่งอึ่งสำนักข่าวนะฮะที่ว่าอ่ำอ่ำอึ่งอึ่งก็คือพยายามจะบอกว่ามีนายตำรวจชื่อปอปามีข้อดีข้าราชการชื่อฉอฉิงมีนายทุนชื่อจอจานกับสอเสือคือบอกมานี่ก็พอรู้หมดนะครับแต่จริงหรือเปล่าผมไม่รู้นะฉอฉิงก็คือปลัดฉิงฉัตรชัยอดีตปลัดรัฐมนตรีอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยอันนี้ผมรู้จักดีน้องคนนี้เก่งแต่ว่าฉลาดเกินกว่าที่จะทุ่มเทอะไรแล้วก็ไม่ประสบความสำเร็จอย่าเพิ่งคิดว่าการตั้งพรรคการเมืองแล้วคนนั้นจะมาคนนี้จะมามันไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะครับผมถึงบอกคุณแดงถ้าคุณจะเดินบนหนทางการเลือกตั้งจริงๆคุณต้องปลายปีนี้ไม่เกินปลายปีนี้คุณต้องเตรียมการแล้วต้องเตรียมการแล้วพลเอกชวลิตก่อนจะขึ้นเป็นนายกนี่ลาออกมาตั้งพรรคอนาคตความหวังใหม่นี่นะครับใช้เวลา 2-3 ปีเหมือนกันนะครับในการฟอร์มคนขึ้นมาเนี่ยเพื่อจะสร้างองคาพยพขึ้นมาเนี่ยดังนั้นผมถึงถามว่าถามโพท่านว่าปลายปีนี้จะได้เห็นไหมจะเป็นบุญตาได้เห็นไอ้เจ้าแดงมาไหมผมยังไม่เชื่อว่าวิกระบวนการกระบวนทัศน์อย่างพลเอกอภิรัตน์นี้จะมาลงบนหนทางประชาธิปไตยแบบตรงไปตรงมาจะเอาบอกว่าเอาปลัดคนหนึ่งที่นักข่าวบอกว่าชื่อฉอชิงก็คือปลัดชิงปลัดชัดชัยนี่มาร่วมจะเอานายอดีตนายตำรวจชื่อปอปาไม่รู้ว่าใครผมบอกไอ้แปะแล้วมั้งเพราะไอ้แปะนี่ยังไม่ได้เสียเงินนี่จะสมัครผู้ว่ากทม.ไอ้ป้อมก็สั่งห้ามเพราะกลัวจะไปแข่งกับอัศวินขวัญเมืองตอนนั้นแล้วพอมาลงพรรคพลังประชารัฐก็ไม่สำเร็จถ้าจะมานี่ก็เอาเลยนะฮะส่วนบอกว่าจะมีไอ้เจ้าแดงจะเป็นคนออร์แกไนซ์จะมีนายทุน
อย่างจอจานผมก็ไม่รู้ใช่เจริญหรือเปล่านะสอเสือใช่สารัตหรือเปล่าพ่อค้านักธุรกิจนี่ไม่ใช่เขาจะมาหนุนกันง่ายๆนะเงินเขาก็มีความหมายนะเพราะมันไม่ใช่หนุน100บาท200บาทนะมันต้องหนุนต่ำสุด100ขึ้นนะเงิน100ล้านในทางการเมืองนี่มันเล็กนิดเดียวนะแดงจะมีบารมีไปเรียกระดมทุนเหล่านี้มาเหรอพ่อค้าเขาจะโง่พอไหมที่จะมาร่วมดังนั้นการฟอร์มพรรคฝ่ายขวาให้เข้มแข็งขึ้นมานี่นะครับเพื่อที่จะเอาชัยชนะมาเป็นนายกนี่ผมว่ามันไม่ง่ายอย่างที่คิดแต่เจ้าแดงเองเนี่ยน่ะแสดงบทบาทอยู่ข้างหลังมาตลอดแล้วก็หวังว่าจะโดยใช้วิธีการฐานะที่ตัวมีวันที่เป็นผบ.ทบ.ก็หนุนในยุทธแต่พอออกจากผบ.ทบ.มาเป็นรองราชเลขาก็เข้ามาเคลื่อนไหวการเมืองเนี่ยไอ้นั่นแหละเป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้ถูกลงโทษถูกทำลงวินัยติดตารางในวังอันนี้ต้องเข้าใจความเป็นจริงอันนี้ที่พูดอย่างนี้ไม่ได้ให้หมดกำลังใจครับท่านก็ทำของท่านต่อเถอะอยากทำอะไรก็ทำเป็นสิทธิแต่ผมกำลังบอกว่าฝ่ายประชาธิปไตยเราก็ต้องเข้าใจความเป็นจริงว่าฝ่ายเผด็จการขวาจัดนั้นเขาพยายามจะชิงอำนาจโดยไม่สนใจว่าเป็นระบบอะไรเราเรียกกันว่าไม่ได้เลขก็เอาด้วยกลไม่ได้ด้วยมนต์ก็เอาด้วยคาถาวันนี้เกิดกระแสปั่นกลุ่มขวาจัดขึ้นมาให้ทำรัฐประหารโจมตีรัฐบาลอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้เขาก็เอาดังนั้นวันนี้เนี่ยถ้าเดินสู่หนทางประชาธิปไตยเต็มที่ไม่น่ากลัวแล้วครับก็อยู่กับว่าฝ่ายสื่อมวลชนนั้นนะเขาจะปั่นขึ้นมาผมว่าเขาก็ทำหน้าที่แค่ปั่นอย่าลืมว่าเมื่อมีพรรคการเมืองมีแคนดิเดตหลายคนมาแข่งกันทุกคนก็ต้องเอาใจสื่อมวลชนต้องจ้างโฆษณาต้องก็หารายได้กันไปอันนี้ก็เป็นธรรมดาในกลไกของระบบประชาธิปไตยไอ้เจ้าแดงนี่ถ้าเกิดจะก้าวขึ้นมาจริงๆก็เตรียมโยนเตรียมช่องไหลของเงินด้วยกันแล้วกันไม่ได้หมายความว่าพรรคอื่นเขาไม่ต้องใช้เงินนะแต่ว่าพรรคการเมืองที่เกิดใหม่การสร้างคอนเน็กชันใหม่การรวบรวมส.ส.เข้ามาเป็นองค์กรมันต้องพรรคเกิดใหม่เนี่ยต้นทุนมันจะสูงกว่าเขาก็พรรคอื่นนักการเมืองเมืองไทยเนี่ยครับที่เลือกตั้งกันอยู่ทุกวันเนี่ยอยู่จริงๆเนี่ยไม่ที่เล่นกันในเกมเป็นนักการเมืองอาชีพจริงๆเนี่ยอยู่ประมาณ 3,000 4,000 คนตัวเด่นๆตัวหลักๆมันสังกัดพรรคแล้วนี่ครับมันสังกัดองค์กรแล้วถ้าเจ้าแดงจะขึ้นมาแล้วจะไปดึงคนนั้นมาคนนี้มาจะเอาแบบประยุทธ์ไม่ได้นะเพราะตอนนี้ประยุทธ์มันมีอำนาจมาตรา44อยู่มันยัดข้อหาให้คนได้แต่วันนี้ท่านแดงขึ้นมานี่มือเปล่าๆนะตีนเปล่าๆนะเท่าๆกับคนอื่นก็นะจะใช้อำนาจเผด็จการไปบีบนายกอบจคนนั้นคนนี้ไม่ง่ายเหมือนอย่างที่เคยทำในอดีตสมัยที่อาศัยอำนาจอายุจากการรัฐประหารนี่ไม่ได้ก็ต้องเดินบนหนทางแบบเดียวกับพลเอกชวลิตนี่แหละก็ดังนั้นก็ต้องรีบออกมาแล้วมาตั้งพรรคแล้วผมถึงถามว่าตกลงปลายปีนี้จะได้มีบุญตาเห็นเจ้าแดงนั่งเป็นหัวหน้าพรรคไหมก็ขอให้กำลังใจนะครับถ้าจะลงมาก็เอาเร็วๆจะได้เห็นกันแต่ภาวะการอันนี้ว่าจริงๆประเด็นที่ผมจะคุยกับท่านนั้นมันเป็นประเด็นเรื่องของพัฒนาการทางการเมืองที่ฝ่าย
ประชาธิปไตยนั้นแม้จะเติบใหญ่ขึ้นแต่ก็ไม่ได้ราบรื่นบนหนทางนี้ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบยังจะต้องระมัดระวังตัวอีกหลายอย่างไม่เพียงแต่ฝ่ายขวาจัดจะก่อการชุมนุมจะก่อจราจรสร้างเงื่อนไขการปลุกระดมให้เกิดรัฐประหารหรือว่าจะตั้งพรรคการเมืองเท่านั้นแต่ยังมีองค์กรอิสระแล้วก็ไอ้พวกขวาจัดอย่างพรรคพลังประชารัฐเนี่ยมันก็ใช้เงื่อนไขที่จะร้องเรียนที่จะล้มรัฐบาลก็ยังมีอุปสรรคเยอะดังนั้นในอุปสรรคเช่นนี้ครับผมจึงต้องนำข้อเท็จจริงมาวางให้ท่านดูอีกว่าอีกคนหนึ่งที่ฝ่ายขวาจัดเขาอยากจะหนุนไม่ใช่ไอ้แดงเท่านั้นอีกคนหนึ่งที่เขาหมายมั่นปั้นมือและไอ้หมอนี่ก็พยายามที่จะพูดตัวเองว่ามีความสามารถเพื่อจะหาแรงผลักดันจากสายขวาจัดหนุนขึ้นมาให้เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีคือไอ้เศรษฐพุทธไอ้ผู้ว่าการแบงค์ชาติไอ้เจ้าหมอนี่นั้นเราคงคุ้นหูคุ้นตานะครับเริ่มต้นเลยมีนายกชื่อเศรษฐามันก็ขวางตั้งแต่ต้นทีแรกใครก็ไม่รู้ก็คิดว่าแหมมันขวางด้วยหลักเหตุหลักผลเรื่องเงินดิจิตอลเรื่องนั้นนี่แต่พอหนักเข้าไอ้หมอนี่เปิดแก้ผ้าเลยบอกว่าขวางนโยบายของรัฐบาลเรื่องเงินดิจิตอลบอกว่าเงิน500,000 กว่าล้านนั้นควรจะไปทำเมกะโปรเจกต์อันนี้ดีกว่าเราก็เลยเห็นชัดว่าอ๋อไอ้นี่พยายามจะพูบตัวให้เข้าตาฝ่ายขวาจัดในประเทศไทยเพื่อจะให้หนุนไอ้นี่ก็บอกไม่เป็นไรครับก็เอาเลยดังนั้นวันนี้ถ้าคุณจะเปิดตัวหรือจะยังแอบอยู่ก็ไม่เป็นไรก็ให้เรารู้เถอะครับว่าไอ้หมอนี่อีกคนนึงนะครับแต่ตอนนี้เจอมวยถูกคู่แล้วตอนรัฐบาลเศรษฐาก็ชนเองแต่คราวนี้มาเจอมวยถูกคู่ครับคุณพิชัยครับคุณพิชัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คุณพิชัยนฤทธพันธ์เมื่อมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็ชนเลยครับนี่ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นัดพบผู้ว่าแบงค์ชาติเสนอ3เรื่องให้แบงค์ชาติดูแลก็คือเรื่องเดิมนั่นแหละดูแลเรื่องดอกเบี้ยแก้ค่าเงินบาทโอ้โหเงินบาทตัวนี้มันแข็งเป๊กไม่ใช่เศรษฐกิจดีแล้วเงินแข็งนะแต่ว่าไอ้เจ้าแบงค์ชาติเนี่ยมันมีส่วนที่จะทำให้เงินแข็งได้เงินแข็งได้แล้วเกิดกับผลกระทบแน่นอนครับเงินบาทแข็งเงินบาทอ่อนนั้นมีกลุ่มที่ได้ประโยชน์กลุ่มเสียประโยชน์ธรรมดาแต่คุณพิชัยเนี่ยเขาบอกเมื่อเงินบาทแข็งงี้จะส่งออกยังไงของแพงกว่าเขาอื่นหมดคู่แข่งของไทยไม่ว่าจะเป็นเวียดนามหรือประเทศเพื่อนบ้านแถวนี้เนี่ยค่าเงินเขาอ่อนกว่าเราของเขาส่งออกได้ของอย่างเดียวกันเนี่ยกุ้งนี่เขาไม่ได้เลี้ยงเฉพาะประเทศไทยมันเลี้ยงกันหลายประเทศนะนี่ถ้าของเราค่าเงินบาทแข็งนี่ส่งออกมันก็ต้นทุนมันก็สูงสินี่คุณพิชัยก็นัดพบกับผู้ว่าแล้วผู้บอกมวยถูกคู่เว้ยพิชัยงัด3ข้อเสนอจ่อถกผู้ว่าแบงค์ชาติลดดอกเบี้ยแก้เงินบาทแข็งเติมเต็มสภาพคล่องนี่ครับหนังสือพิมพ์หลายฉบับก็ลงนะที่เป็นข่าวมา 2-3 วันเนี่ยที่ผมบอกเป็นมวยถูกคู่ก็เพราะว่าคุณพิชัยนี่ก็ไม่ใช่ธรรมดาวันที่ไอ้ยุทธยึดอำนาจแกก็วิจารณ์ไอ้ยุทธไม่หยุดไอ้ยุทธเรียกตัวไปปรับทัศนคตินี่7ครั้งนะแสดงว่าคุณพิชัยนี่หมูไม่กลัวน้ำร้อนเหมือนกันคุณภูมิธรรมเป็นรัฐมนตรีพาณิชย์ตอนช่วงที่เป็นอยู่ก็ไม่อาจจะมีจังหวะอื่นๆหลายอย่างนะครับคุณภูมิธรรมเขาก็ทำงานด้านการเมืองด้านความมั่นคงถ้าจะไปชนกับไอ้เจ้าเศรษฐพุทธเลยทีเดียวนี่มันก็อาจจะเสียฟอร์มได้พอเปลี่ยนมาคราวนี้เป็นพิชัยแหม
ได้ความเลยครับคุณพิชัยบอกผมไม่ได้เป็นคู่แค้นกับแบงก์ชาติแต่ที่ผ่านมาค่าเงินประเทศคู่แข่งอ่อนแต่ของไทยไม่อ่อนผมว่ามันไม่ถูกต้องผมยังงงว่าผู้ว่าแบงก์ชาติออกมาพูดในเชิงว่าประเทศไทยไม่ต้องไปมุ่งเน้น GDP มากผมไม่รู้ท่านเรียนจบจากที่ไหนเพราะเป็นความคิดที่ผิดเรื่องเงิน GDP ก็โต้แย้งกันแล้ววันนี้คุณพิชัยก็บอกว่าคนเป็นผู้ว่าแบงก์ชาตินี่มันต้องช่วยกันคิดไม่ใช่ค้านอย่างเดียวยิ่งชัดเพราะว่าไอ้หมอนี่มันเล่นค้านอย่างเดียวเลยดังนั้นถ้าแกจะหาเสียงเพื่อเตรียมการเป็นนายกก็ลองไปคุยกับเจ้าแดงแบ่งหน้าที่กันซะแต่ถ้ายังอยู่อย่างนี้แล้วยังเล่นบทนี้ไม่มีใครเขาทนได้ครับวันนี้ก็ใกล้เข้าไปอีกนิดชิดเข้าไปอีกหน่อยแล้วจะมีโอกาสเปลี่ยนบอร์ดของแบงก์ชาติครับไอ้ผู้ว่าแบงก์ชาติมันต้องอยู่ใต้บอร์ดนะต้องอยู่ใต้คณะกรรมการแบงก์ชาตินะวันนี้กิติรัตน์ระนองตัวเต็งประธานบอร์ดแบงก์ชาติคนใหม่กรรมการสรรหาเขาต้องสรรหานี่ครับหาคนที่เหมาะสมเตรียมเคาะชื่อแล้วเดือนตุลาคมนี้แนวโน้มจะได้ไปเป็นประธานบอร์ดแน่ๆก็แน่นอนคุณกิติรัตน์นี้ก็เป็นอดีตรัฐมนตรีเป็นคนมีความรู้เรื่องเศรษฐกิจดังนั้นวันนี้เนี่ยการเผชิญหน้ากับแบงก์ชาติไม่ใช่เรื่องของเศรษฐาตอนนี้เศรษฐาออกไปแล้วเจอพิชัยถ้าได้กิติรัตน์มาอีกก็ไม่เผชิญก็ต้องเผชิญถ้าเขาไปนั่งเป็นประธานบอร์ดแบงก์ชาติดังนั้นไอ้เจ้าเศรษฐพุทธจะเล่นซ่อนวาระซ่อนเล้นกูจะหาเสียงเพื่อเตรียมจะไปเป็นนายกสมัยหน้าทุกอย่างก็จะเปิดโปงเปิดตัวมากขึ้นนี่ผมเปิดประเด็นให้เห็นเลยก็แล้วกันเห็นไหมฮะผู้ว่าธนาคารย้ำจุดยืนผ่านสื่อนอกดิจิตอลวอลเล็ตไม่ใช่เรื่องจะเป็นนี่ขวางมาตั้งแต่ต้นปีแล้วนะครับขวางมาตั้งแต่ต้นปีแล้วแล้วก็ขยายการขวางเรื่อยๆทำเอกสารยื่นคัดค้านนี่ก็ตามที่เราเห็นเป็นข่าวก็ไม่เป็นไรครับก็ให้เขาทำไปเถอะแต่วันนี้บอกง่ายๆว่าทุกคนไก่เห็นตีนงูเห็นนมไก่กันแล้วดังนั้นเส้นทางของฝ่ายขวาจัดที่พยายามจะขัดขวางผลงานของรัฐบาลทั้งที่เป็นข้าราชการประจำหรือเป็นองค์กรอิสระซึ่งไม่มีอำนาจหน้าที่จะมาขัดขวางถ้าคุณจะมาขัดขวางอย่างนั้นคุณก็ต้องมาเป็นฝ่ายการเมืองแต่คุณเป็นองค์กรอิสระและคุณก็อ้างเหตุได้โต้แย้งได้ทักท้วงได้แต่การตัดสินใจเด็ดขาดไม่ใช่คุณดังนั้นวันนี้สิ่งที่ผมได้นำเสนอกับท่านนี้ก็จะได้เห็นว่าไม่ว่าจะเป็นเจ้าแดงอภิรัชคงสมพงษ์หรือไอ้เจ้าเศรษฐพุทธผู้ว่าแบงก์ชาติซึ่งเป็นพยายามจะสร้างตัวเด่นขึ้นมาไอ้เจ้าเศรษฐพุทธที่สร้างตัวเด่นจากตำแหน่งที่แกนั่งแต่ไอ้เจ้าแดงนี่สร้างตัวเด่นจากข่าวเขาช่วยปั่นให้ก็บอกไม่เป็นไรฮะก็ให้ทำต่อไปส่วนการที่จะตั้งพรรคจะได้เงินหนุนจากกลุ่มนายทุนนายจอนายสอนะครับนายตำรวจคนนั้นจะเข้ามาคนนี้จะเข้ามาบอกไม่เป็นไรก็เอาทำไปเถอะแต่ให้เรานี่คือเกาะติดคิดทันข่าวและนี่คือข่าวสารและบทวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยเพราะในประเทศไทยก็ไม่กล้าวิเคราะห์ความเป็นจริงว่าวันนี้เจ้าแดง
ได้ปลอดโปร่งได้ปลอดโปร่งหรือได้รับสัญญาณเต็มที่จากวังให้ออกแล้วหรือยังไม่มีข่าวและก็ไม่มีการก้าวิเคราะห์ไปถึงเรื่องของสายสัมพันธ์ความขัดแย้งในวังในระหว่างรองราชเลขาจักรภพภูริเดชกับเจ้าแดงซึ่งเป็นนายทหารเหมือนกันแล้วเจ้าแดงก็จะวางกำลังทหารก็ไปทับสัมปทานสายอำนาจในวังเขาด้วยอย่างนี้ผู้สื่อข่าวในประเทศไทยก็ไม่กล้าวิเคราะห์ก็เลยไปทางเดียวดุยผมก็เลยบอกว่าสิ้นปีนี้จะได้มีบุญตาเห็นเจ้าแดงนั่งเป็นหัวหน้าพรรคไหมและนี่คือรูปล่าสุดที่เจ้าแดงเปิดเผยออกมาจากการนั่งทานอาหารกันกับภรรยาและลูกสาวที่รัฐเท็กซัสสหรัฐอเมริกาเจ้าแดงก็รู้ความเป็นจริงว่ามันมีปริศนามันอมพงำกันอยู่คุณอภิรักษ์ก็ออกมาแถลงให้ชัดเจนเลยผมจะเล่นการเมืองผมได้ลาออกจากราชสำนักเรียบร้อยแล้วปลอดโปร่งแล้วแต่สิทธิของคุณแดงก็มีสิทธิ์ครับจะไปตั้งพรรคการเมืองหรือจะเข้าพรรคการเมืองของไอ้เจ้ายุทธก็เป็นสิทธิ์ของเขานะครับทุกคนมีสิทธิ์ทางการเมืองทั้งนั้นผมว่าคุณอภิรักษ์ก็น่าจะแถลงให้ชาวบ้านเขารู้เลยไม่ต้องมาทำให้ผู้สื่อข่าวอื่นคอยจะเป่าตูดกล้าก็ไม่กล้ากลัวอย่างนี้แบบชายชาติทหารนี่เอาแบบชายชาติทหารแบบพลเอกชวลิตเลยครับเดินหน้าเลยและนี่คือข่าวสารและบทวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยครับอย่าลืมช่วยกดไลค์นะครับข่าวในสัปดาห์นี้คงจะดังไปถึงสัปดาห์หน้าผมเลยดักทางไว้ว่าคนไทยเนี่ยจะได้มีบุญตาได้เห็นว่าที่นายกรัฐมนตรีในอนาคตที่ชื่อพลเอกอภิรัชต์คงสมพงษ์เนี่ยมานั่งเป็นหัวหน้าพรรคในสิ้นปีนี้หรือเปล่า คือการที่จะมีพรรคเกิดใหม่ใครที่ปล่อยข่าวเรื่องนี้นะครับแล้วก็พอจะฟังเป็นเหตุเป็นผลได้เนี่ยเป็นข่าวใหญ่ทั้งนั้นเพราะมันเป็นการช่วงชิงอำนาจในทางในระบบประชาธิปไตยก็เหมือนกับใครจะมาเป็นแคนดิเดตประธานาธิบดีอเมริกาในช่วงเมื่อ 3-4 เดือนก่อนก็เป็นข่าวใหญ่ทั้งนั้นแหละครับใครเสนอตัวขึ้นมาก็โดดเด่นทั้งนั้นนี่เป็นเรื่องปกติดังนั้นข่าวที่ผมคุยกับท่านไปแล้วผมอยากให้ท่านไปฟังอีกทีหนึ่งก็คือเรื่องของนักข่าวเป่ามนนะครับสร้างผีลมแดงคือพลเอกอภิรัชต์นี่จะได้ขึ้นมาไหมแล้วท่านจะเห็นว่าเรื่องราวอันนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าคุณอภิรัชต์นั้นได้รับความสนใจมากผมอยากให้ท่านลองไปฟังตอนต้นของผมอีกทีก็ได้นะครับว่าเป็นไปได้แค่ไหนถึงขนาดบอกว่าปริศนาบิ๊กแดงโยงปลุกพักขวาใหม่ย้อนลอยประหลัดฉอชิงล่มฝันปั้นพักสร้างพักในโลกสมัยใหม่นี่ไม่ใช่ง่ายนะครับหนึ่งต้องมีทุนนี่ต้องมีแน่ๆสองที่สำคัญที่สุดคือมีศักยภาพไหมที่จะก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำพรรคได้คือผมไม่ได้ดูถูกพลเอกอภิรัชต์เพียงแต่ว่าเท่าที่เห็นประวัติศาสตร์การเมืองมานี่นายทหารที่จะก้าวขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีในวิถีทางประชาธิปไตยนี่มันน้อยมากแล้วก็คุณอภิรัชต์หรือคุณแดงนี่ท่านก็สันทัดที่จะเล่นแบบอยู่ข้างหลังแล้วใช้อำนาจแบบประยุทธ์ประยุทธ์นี่ถ้ามันไม่รัฐประหารนี่นะ
ไม่มีสิทธิ์ที่จะเราจะได้เห็นชื่อนายกที่ชื่อประยุทธ์เลยมันอาศัยจังหวะการเมืองปลายรัชกาลที่9ที่กำลังปั่นป่วนที่พระองค์ใกล้จะสิ้นพระชนนะแต่วันนี้เนี่ยในรัชกาลปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างจะมีความมั่นคงในเรื่องสุขภาพของท่านก็ไม่มีข่าวอื่นดังนั้นผมคิดว่าในเรื่องนี้ยังในความเห็นผมนะผมว่าคุณอภิรัตยังไม่อยู่ในเงื่อนไขผมกล้าบอกว่าปลายปีนี้เนี่ยถ้าคุณอภิรัตจะเล่นบนหนทางนี้เนี่ยต้องมายืนในตำแหน่งหัวหน้าพรรคหรือคีย์แมนสำคัญในพรรคใดพรรคหนึ่งแล้วจะตั้งพรรคใหม่แล้วหรืออะไรก็ได้อย่างที่ผมบอกครับปัญหาปริศนานี้คุณแดงยังไม่รู้จะแก้ยังไงเลยเคลียร์ให้ประชาชนเข้าใจง่ายๆหน่อยนะครับวังตะเพิดแดงปริศนาหมดเวลาหาทางลงยังไงเนี่ยที่ผมบอกกับท่านละดังนั้นข่าวในขณะนี้เป็นข่าวที่ดังคือข่าวคุณแดงแต่ข่าวที่ดังอีกอันหนึ่งแต่ว่าเป็นความดังที่นักข่าวยังไม่เข้าใจบทบาทของสิ่งที่เรียกว่าที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีข่าวคุณพันศักดิ์วิญญาลักษณ์ที่9ที่มาได้รับแต่งตั้งจากนายกให้เป็นประธานที่ปรึกษานายกเนี่ยนะครับยังเป็นข่าวที่คลาดเคลื่อนที่นักข่าวยังบอกว่านี่มันเป็นคนเก่าของพ่อทั้งนั้นอายุมากแล้วผมถามว่าไออายุมากแล้วเนี่ยก็มากจริงๆนะส่วนใหญ่ก็60ขึ้นหมดทุกคนแต่ปัญหาว่าพอคุณอุ๊งอิ๊งอายุ38ก็บอกอายุน้อยไปเป็นเด็กพอท่านพันศักดิ์นี่รู้สึกจะอะไร78มั้งก็บอกอายุมากไปเอาแล้วตกลงไอ้ที่พอเหมาะคือตรงไหนอ่ะดังนั้นเรื่องคุณพันศักดิ์วิญญาลักษณ์ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานที่ปรึกษาเนี่ยผมเอามาวางคู่กับคุณภูมิธรรมเพราะจะเป็นช่วงเวลาที่เราจะต้องคุยกันถึงความสำคัญของคณะทีมงานของนายกรัฐมนตรีนายกอิงเนี่ยบางคนก็บอกเด็กไปพอมาเจอที่ปรึกษาอายุมากก็บอกแก่ไปแต่วันนี้จริงๆท่านย้อนหลังกลับดูประวัติศาสตร์การเมืองไทยนะครับบทบาทของที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีเนี่ยเราเพิ่งมารู้จักบทบาทเด่นๆนี่นะครับมายาวนานไม่ถึง40ปีนะครับย้อนหลังการเมืองของไทยกลับไปเนี่ยมีนายกมาไม่รู้กี่คนก่อนพลเอกชาติชัยแต่เรารู้เพิ่งรู้หรือมีเริ่มเห็นบทบาทของที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีที่โดดเด่นมากก็ในยุคของพลเอกชาติชัยชุนวัฒน์ที่เราเรียกว่าที่ปรึกษาบ้านพิษณุโลกหรือเรียกว่าบ้านพิษเรียกย่อๆเนี่ยนะครับคนคนนั้นหนึ่งในนั้นก็คืออาจารย์พันศักดิ์วิญญาลักษณ์ที่ท่านเห็นนี่แหละครับตอนนั้นคนที่ประสานงานกับที่ปรึกษาเมื่อ30-40ปีที่แล้วเนี่ยก็คืออาจารย์โต้งอาจารย์ไกรศักดิ์ชุนวัฒน์ลูกชายของพลเอกชาติชายเราจึงเห็นชื่อเสียงของที่ปรึกษาท่านรู้ไหมครับว่าเรื่องที่ปรึกษาของผู้บริหารรัฐเนี่ยในโลกเนี่ยเขาใช้กันมานานแล้วและมีบทบาทสำคัญที่จะทำให้เปลี่ยนแปลงในทางแพ้สู่ชนะชนะสู่แพ้เนี่ยนะครับอยู่ที่ตัวคณะที่ปรึกษาหนังสือพิมพ์ไม่มากฉบับครับที่ลงข่าวพาดหัวหน้าหนึ่ง
เรื่องอาจารย์พันศักดิ์มีฉบับหนึ่งก็คือไทยโพสต์พาดหัวตัวใหญ่เลยพันศักดิ์คัมแบ็กแล้วก็ไทยรัฐตีกรอบเล็กกว่านะอิงดึงพันศักดิ์มาช่วยงานแต่หนังสือพิมพ์ฉบับอื่นๆในหน้าหนึ่งนี่ในเวลาเดียวกันนี่ผมไม่เห็นเลยนะครับเมื่อประมาณวันที่วันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยไม่เห็นมีข่าวนี้เลยผมเลยบอกว่าคำวิจารณ์ของนักข่าวสื่อออนไลน์ทีวีทั้งหลายเนี่ยบอกว่าอิงตั้งที่ปรึกษาเป็นที่ปรึกษาของพ่อแล้วก็ทัวร์ลงเยอะแยะเพราะเป็นคนแก่เกินไปการตั้งที่ปรึกษาตามคำสั่งนี้ถ้าท่านดูให้ดีนะครับเป็นการตั้งที่ปรึกษาที่ไม่อยู่ในกรอบของกฎหมายที่จะถูกจำกัดว่าบุคลากรทางการเมืองในคณะรัฐมนตรีผู้ช่วยรัฐมนตรีจะต้องมีกี่คนนะอันนี้เป็นที่ปรึกษาลอยๆไม่ได้กินเงินเดือนงบประมาณแผ่นดินครับแต่กินอัตราเบี้ยประชุมเท่านั้นเองแล้วมีทั้งหมด5คนนะครับผมให้ท่านดูรูปเลยก็ได้ท่านจะได้เห็นแล้วก็จำง่ายครับนี่5คนนี้ค้างภาพนี้เลยก็ได้ครับผมจะได้แนะนำที่ปรึกษาทั้ง5คนเพราะบังเอิญผมรู้จักมาก่อนเกือบหมดที่ว่ารู้จักนี่ไม่ใช่ไปรู้จักสนิทสนมอะไรนะครับแต่รู้จักในฐานะที่เคยทำงานร่วมกันและก็รู้จักมาตั้งแต่วันที่นายพลเอกชาติชายเป็นนายกรัฐมนตรีทีมนี้ก็เป็นทีมที่ปรึกษาผมก็ได้สัมผัสบางคนอาจารย์พันศักดิ์วิญญาณตามรูปที่หนึ่งสุรพงษ์สืบวงลีอันนี้เป็นสสด้วยกันกับผมเป็นสสก็เป็นรัฐมนตรีในพรรคไทยรักไทยคุณสุภวุฒิสายเชื้ออันนี้ผมไม่ได้ใกล้ชิดกับเขาได้ยินแต่ชื่ออาจารย์ธงทองจันทรางสุขเป็นคนเก่งนะครับเป็นอาจารย์รุ่นน้องที่จุฬาพงเทพเทพกาญจนาอันนี้เป็นอดีตผู้พิพากษาจบธรรมศาสตร์เคยเป็นรัฐมนตรียุติธรรมในรัฐบาลไทยรักไทยส่วนรองเลขานี้เป็นตำแหน่งลอยที่เขาจะตั้งใครมาก็ได้นะครับอำนาจหน้าที่ว่ากันจริงๆเขาไม่ได้มีตำแหน่งโดยตรงไม่ได้เป็นรัฐมนตรีไม่ได้เป็นรัฐมนตรีช่วยไม่ได้เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีแล้วตั้งขึ้นมาทำไมตั้งขึ้นมาช่วยงานครับและนี่คือหัวใจของการบริหารรัฐสมัยใหม่การที่เราเห็นไอ้ยุทธมันเป็นนายกเราไม่เห็นทีมที่ปรึกษาเขาไม่ได้ตั้งกันหรือว่ารัฐบาลอื่นๆเราก็ต้องค่อยเด่นชัดที่เด่นชัดที่สุดเพิ่งเริ่มต้นกันเมื่อสมัยท่านชาติชายเป็นนายกแล้วก็ไม่ได้ไม่ใช่ทุกรัฐบาลนะบางรัฐบาลนี่ไม่ตั้งเลยกลัวเขาจะมีอำนาจหรืออะไรต่างๆก็ไม่ทราบและที่สำคัญคือคณะที่ปรึกษาเหล่านี้เนี่ยเป็นนักคิดในการสร้างโครงการวางแนวนโยบายต่างๆวันที่บ้านพิษที่เรารู้จักกันครั้งแรกในคณะที่ปรึกษาคนหนุ่มมีอาจารย์สุรเกียรติ เสถียรไทยมีอาจารย์โต้งนะครับไกรศักดิ์จุนวานมีพันศักดิ์วิญญาณและอีกหลายคนเนี่ยต้นคิดเรื่องแปรสนามรบให้เป็นสนามการค้าตอนนั้นไทยอยู่ในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจย่อบแยบมากเป็นช่วงปลายสุดท้ายของสงครามเวียดนามที่รบกันมาประมาณ50ปีไทยก็ต้องส่งทหารไปช่วยรบแล้วก็ได้รับผลกระทบอย่างแรงฮะบอบช้ำเกิดสงครามภายในประเทศอีกคือพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยนะครับที่ต่อสู้เพื่อต้องการจะเปลี่ยนแปลงประเทศชาติในเรื่องของการปฏิรูปที่ดินให้คนยากคนจนมีที่ดินทำกินอะไรเนี่ยความบอบช้ำนั้นยาวนานแล้วในช่วงเวลานั้นก็ไม่มีใครคิดหรอกครับว่านโยบายที่พูดง่ายๆและเข้าใจได้มันจะส่งพลังให้ประเทศไทยนั้นลอยเด่นขึ้นมา
นั่นคือแปลสนามรบเป็นสนามการค้าเพราะหลังจากเสร็จสิ้นสงครามเวียดนามแล้วปรากฏว่ายังไม่จบนะครับสงครามเวียดนามเสร็จแล้วอเมริกาถอนตัวแล้วแต่เกิดการรบกันอย่างหนักในเขมรรัฐบาลไทยหันไปจับมือกับพรรคคอมมิวนิสต์ไทยจับมือกับพรรคคอมมิวนิสต์จีนขนกำลังมายันเวียดนามอีกเวียดนามก็ล่อแร่เต็มทีผมเป็นคนหนุ่มคนสาวในช่วงเวลานั้นพอดีแล้วก็ได้มีโอกาสเดินทางไปฮานอยในช่วงเสร็จสิ้นสงครามใหม่ๆในช่วงของรัฐบาลของชาติชายเราถึงได้เห็นว่าเวียดนามเองก็อยากจะลงจากเวทีสงครามเพราะบอบช้ำเต็มทีแล้วเหมือนกันแล้วประชาชนเนี่ยพอสิ้นสงครามก็อยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นก็อยากจะพัฒนาก็พัฒนาไม่ได้เพราะยังต้องรบรันพันตูกันอยู่ในกัมพูชาอีกดังนั้นนโยบายที่บ้านพิชเสนอในเวลานั้นว่าแปรสนามรบเป็นสนามการค้าโอ้โหบูมขึ้นมาทันทีครับมหาอำนาจที่ต้องเกี่ยวข้องกับสงครามเวียดนามไม่ว่าจะเป็นอเมริกาโดยตรงที่รบในเวียดนามฝรั่งเศสที่เป็นอดีตเจ้าอาณานิคมในเวียดนามการเจรจาสงบศึกต่างๆก็เกิดขึ้นที่ฝรั่งเศส 2-3 ประเทศนี้ก็ต้องรับภาระพอได้ยินอันนี้เท่านั้นแหละครับมันสอดคล้องเลยสนับสนุนเลยแล้วเศรษฐกิจไทยก็บูมขึ้นทันทีในสมัยท่านนายกชาติชายดังนั้นการสร้างประเทศการผลักดันให้ประเทศเจริญก้าวหน้าในบางจังหวะมันจำเป็นที่จะต้องอาศัยการคิดแล้วคนเหล่านี้เขาเป็นนักทฤษฎีนักวิชาการอ่านหนังสือคิดค้นดูสถานการณ์ต่างๆดังนั้นการมอบหมายหน้าที่ของท่านนายกนะครับที่ผมกล่าวไว้เนี่ยจะเห็นว่าหน้าที่ที่สำคัญจริงๆก็เขียนตามอักษรทั่วไปนะครับเอกสารว่าให้วิเคราะห์สถานการณ์วิเคราะห์และศึกษาโอกาสในการพัฒนาประเทศใน1ข้อ 2.1 2.2 แต่ 2.3 นี่สิครับมอบอำนาจเลยนะให้ส่วนราชการรัฐวิสาหกิจหน่วยงานของรัฐและบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมชี้แจงแสดงความคิดเห็นส่งเอกสารให้ข้อมูลหรือดำเนินการอื่นๆที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ในการดำเนินการของคณะที่ปรึกษานโยบายของนายกรัฐมนตรีเห็นหรือยังครับว่าคุณอิงเป็นนายกนี่ไม่ใช่เด็กแล้วนะความเป็นเด็กความเป็นคนใหม่เป็นเรื่องปกติของนายกรัฐมนตรีแต่ว่าการที่มีคอนเน็กชันที่เราบอกว่าถูกทักษิณครอบงำทักษิณก็พูดเล่นว่าครอบครองไอ้นั่นแหละครับข้อด้อยที่ท่านวิจารณ์กันนะคือข้อดีทำให้คุณอุ๊งอิ๊งสามารถรวบรวมที่ปรึกษาได้วันนี้ถ้าผมเป็นนายกรัฐมนตรีโดยบังเอิญไม่รู้เรื่องเหตุอะไรผมจะไปหาที่ปรึกษาไหนผมยังไม่รู้เหมือนกันนะเพราะผมไม่มีคอนเน็กชันโดยตรงยิ่งคนหนุ่มๆสาวๆนี่อย่ารู้ว่าคนเก่งๆเหล่านี้ไม่ใช่ว่าเขาจะเข้ามาให้มาทำงานให้นะครับมันต้องมีความเข้าใจกันและเขาเชื่อมั่นว่าจะสามารถใช้สมองของเขาในผลักดันเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติได้คือนายกคงต้องฟังเขาบ้างไม่ใช่ว่าฟังทั้งหมดนะดังนั้นการมอบหมายอำนาจหน้าที่ที่ 2.3 คือให้หน่วยงานรัฐวิสาหกิจต่างๆเข้าชี้แจงข้อมูลเพื่อเขาจะได้รวบรวมแล้วหาช่องทางแล้วสรุปเป็นนโยบายพิเศษเพื่อจะผลักดันการเกิดนโยบายใหม่ๆอย่างข้อ 2.4 ก็บอกว่าปฏิบัติหน้าที่ตามที่นายกมอบหมายและสุดข้อสุดท้ายที่สำคัญคือข้อที่3ให้ส่วนราชการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะนี้นี่คืออำนาจของนายกรัฐมนตรีว่าจะสามารถใช้อำนาจนี้สร้างศักยภาพ
ได้แค่ไหนและเป็นจริงแค่ไหนอยู่ตรงนี้ครับผมพูดตรงนี้เพื่อที่จะให้เพื่อนๆผู้สื่อข่าวให้เพื่อนๆที่ฟังนี้ได้เห็นความสำคัญของสิ่งที่เรียกว่าที่ปรึกษาแล้วที่ปรึกษาเหล่านี้เขาไม่ต้องการตำแหน่งแห่งที่นะเขาเป็นนักวิชาการที่เขามีความสุขกับการปฏิบัติจากสิ่งที่ผมรู้จักเขาเนี่ยเห็นการทำงานของเขาเนี่ยเขามีความสุขกับการคิดแล้วก็นำเสนอแล้วความคิดนั้นไปเป็นผลประโยชน์ไปเป็นนโยบายไปเป็นการปฏิบัติแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติเป็นประโยชน์ต่อประชาชนตรงนี้แหละครับที่ผมอยากจะให้ท่านดูว่าตัวอย่างเคยเกิดขึ้นแล้วยกตัวอย่างจากสงครามเวียดนามก็ได้เมื่อกี้นี้ก็คุยแล้วในสงครามเวียดนามนั้นเนี่ยการต่อสู้ระหว่างโลกสองข่ายที่มีฝั่งนี้มีอเมริกาเป็นตัวหลักส่งทหารเข้าไปรบฝั่งคอมมิวนิสต์มีรัสเซียกับจีนเป็นหลักสู้กันปรากฏว่าสุดท้ายเนี่ยอเมริกาแพ้ครับถ้าดูจากสายตาข้างนอกนะแพ้ต้องถอนทหารออกครับต้องยอมให้คอมมิวนิสต์ยึดครองพื้นที่แล้วใช้นโยบายเศรษฐกิจแบบคอมมิวนิสต์แต่ไม่มีใครรู้ครับว่าในความพ่ายแพ้ของอเมริกานั้นกลับเป็นชัยชนะที่ใหญ่กว่าสงครามเวียดนามการต่อสู้ระหว่างโลกคอมมิวนิสต์กับโลกเสรีสู้กันระหว่างตลาดเสรีกับบาร์เตอร์เทรดแบบคอมมิวนิสต์ทำการผลิตแบบคอมมูนแลกเปลี่ยนสินค้ากันระหว่างคอมมูนเพื่อความเสมอภาคของมนุษย์กับระบบเสรีหรือที่เราเรียกว่าระบบทุนนิยมนี้สุดท้ายเป็นทุนนิยมทั้งโลกเลยครับแม้แต่เวียดนามที่บอกว่าตัวเองเป็นคอมมิวนิสต์ต่อสู้เพื่ออุดมการคอมมิวนิสต์แม้แต่จีนที่เป็นแกนของระบบคอมมิวนิสต์วันนี้ก็เป็นทุนนิยมรัสเซียก็เป็นทุนนิยมเวียดนามก็เป็นทุนนิยมระบบทุนนิยมหรือ globalization หรือโลกาภิวัตน์มันครอบครองครอบงำทั้งโลกแล้วแล้วอย่างนี้จะไม่เรียกว่าอเมริกาที่ต่อสู้เพื่อให้เป็นระบบเสรีเนี่ยจะไม่ชนะได้ยังไงแล้วใครอยู่เบื้องหลังชัยชนะนั้นคนคนนี้ครับที่ผมให้ท่านดูเนี่ยผมเอาข่าวมาจากประวัติของท่านผู้นี้จริงๆผมก็รู้จักนะครับแต่ว่าเพื่อเป็นการยืนยันก็คือเอามาจาก CNN เลยเฮนรี่คิสซิงเจอร์ครับเฮนรี่คิสซิงเจอร์นี้เป็นคนยิวอเมริกันที่อพยพมาจากเยอรมันครับในสมัยสงครามโลกที่สองเยอรมันฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิวเขาก็เป็นยิวที่จะถูกเป้าหมายเขาก็หนีหลบหนีออกมาอยู่อเมริกาแล้วตัวเฮนรี่คิสซิงเจอร์นี้ก็จบเรียนจบปริญญาโทปริญญาเอกเนี่ยจบปริญญาเอกนะครับจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดเห็นไหมปริญญาโทปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดแล้วก็เป็นอดีตที่ปรึกษาเหมือนกันเลยครับเป็นที่ปรึกษาของพรรคริพับลิกันในปี1969ประธานาธิบดีริชาร์ดนิกสันแต่งตั้งให้เขาเป็นที่ปรึกษาความมั่นคงแห่งชาตินะครับก็คล้ายๆกับที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีเราเนี่ยที่มีอิทธิพลอย่างมากในนโยบายต่างประเทศเมื่อเป็นที่ปรึกษาระยะหนึ่งแล้วก็ต่อมาเขาก็ก้าวขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเห็นไหมครับเขาเป็นที่ปรึกษาในพรรคริพับลิกันในสมัยริชาร์ดนิกสันซึ่งเป็นประธานดีแล้วจากความที่เขาก้าวขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศ
เขาได้ใช้ความรู้ความสามารถของเขาจากการเป็นที่ปรึกษาจากการค้นคว้างานวิจัยต่างๆของเขาเนี่ยเขาก็ใช้สิ่งเหล่านี้เข้าไปแก้ปัญหาในโอกาสที่อเมริกากำลังเพี้ยงพรำและไม่มีทางที่จะชนะสงครามในเวียดนามได้เลยนั่นก็คือเข้าไปสร้างความแตกแยกระหว่างรัสเซียกับจีนครับสองค่ายพอแตกกันเท่านั้นแหละแล้วอเมริกาก็ถอนตัวและสุดท้ายจีนก็ต้องรบกับเวียดนามเวียดนามก็บุกเข้ามาในเขมรจีนก็ต้องมาจับมือกับไทยเพื่อจะยันเวียดนามอีนุงตุงนางหมดครับช่วงปลายสงครามเย็นแล้วสุดท้ายก็จบลงด้วยการพังทลายของระบบคอมมิวนิสต์ทั้งหมดเลยเหลือแต่ระบบปกครองพรรคคอมมิวนิสต์แต่ระบบเศรษฐกิจไม่มีประเทศไหนเป็นคอมมิวนิสต์อีกแล้วแต่แน่นอนครับคิสซิงเจอร์ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพแต่เขาก็ต้องได้รับผลกระทบอย่างแรงครับจากการเป็นอาชญากรสงครามโดยได้รับคือช่วงที่เขาเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศนั่นน่ะเขาก็ต้องเล่นถึงลูกถึงคนทุกอย่างคำแนะนำข้อมูลที่เขามีสุดท้ายเขาก็ถูกตีตาว่าเป็นอาชญากรสงครามจากการสนับสนุนเผด็จการหลายประเทศเพื่อจะต่อต้านเอาชนะคอมมิวนิสต์มันไม่ได้ลบกันที่เดียวนะครับไม่ใช่ลบกันที่เวียดนามที่เดียวนะทั้งลบทั้งแทรกแซงทำสงครามกันในอเมริกาใต้ล้อมประเทศสหรัฐอเมริกาในแอฟริกาในเอเชียพอสงครามเวียดนามจบภาวะการต่างๆมันเปลี่ยนแปลงทำให้เสร็จสิ้นยุคสงครามเย็นคุณเฮนรี่คิสซิงเจอร์ก็เดินทางไปหลายประเทศไม่ได้เพราะเป็นปฏิปักษ์ต่อหลายๆประเทศที่เขาทำเพื่อประโยชน์ของสหรัฐอเมริกาประเทศของเขาซึ่งถ้าเดินบุ่มบางไปอาจจะถูกจับแต่ว่าสุดท้ายอายุเขานี่ร้อยปีแล้วก่อนที่จะเสียชีวิตอายุร้อยปียังไม่จบยังไม่เลิกทั้งที่ออกจากตำแหน่งแล้วแต่ความรู้สึกความรักชาติความรู้สึกเป็นนักวิชาการที่อยากจะเห็นอเมริกากับจีนจับมือกันไม่ให้แตกแยกกันคิสซิงเจอร์กลายเป็นแขกพิเศษของรัฐบาลสีจิ้นผิงไปเยือนสีจิ้นผิงให้การต้อนรับแบบมิตรเก่าเพราะว่าเป็นคนที่เปิดโลกให้จีนมีที่นั่งในสหประชาชาติแทนไต้หวันและก็ทำให้จีนมีบทบาทสำคัญแต่แล้วจีนก็แตกกับเวียดนามและปัญหาต่างๆอย่างที่ท่านเห็นวันนี้ดังนั้นที่ผมยกเรื่องราวของคิสซิงเจอร์มาให้ท่านดูนั้นเราจะได้เห็นสิ่งที่เรียกว่าคณะที่ปรึกษาเอาเถอะครับเขาจะอายุมากหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ลองดูผลงานของเขาและนี่คือศักยภาพหรือคอนเน็กชันหรือภูมิหลังที่คุณอิงมีและเป็นสิ่งที่หลายคนที่ก่นด่าว่ากล่าวกันแหนกันแหนเขาเนี่ยแหละคุณพันศักดิ์วิญญรัตน์บังเอิญท่านมีจุดเด่นท่านชอบผูกหูกระต่ายเขาเลยเรียกนักวิชาการหูกระต่ายครับนะครับเป็นสัญญาณในเวลานั้นแล้วก็สร้างนโยบายใหม่ๆให้แก่พรรคไทยรักไทยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกองทุนหมู่บ้านโอท็อปหรืออะไรต่างๆการผลักดันนโยบายรวมตลอดถึงการนำเสนอนะครับนโยบายต่างๆเพื่อให้ประชาชนเข้าใจได้ง่ายเนี่ยครับก็กระแนกกันไปอันนี้ก็ไม่ว่ากันแล้วแ
แต่เราขอให้รู้เถอะครับว่าความเป็นที่ปรึกษาเนี่ยมันมีความสำคัญในคณะทำงานมันไม่ใช่นายกคนเดียวดังนั้นเลิกมองว่าอุ้งอิงทำอะไรไม่ได้พ่อเป็นเด็กพ่อมาครอบงำต่างๆมันมากโครงสร้างการบริหารมันมากกว่านั้นมีวิธีการในการนำเสนอหรือผลักดันการพัฒนาประเทศชาติมากกว่านั้นท่านไปหาดูเอานะครับประวัติโปรไฟล์ของที่ปรึกษาทั้ง5คนนี่คือทีมหนึ่งของนายกรัฐมนตรีอีกประเด็นหนึ่งที่ผมคุยกับท่านก็คือตำแหน่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมถือว่าเป็นตำแหน่งที่สำคัญในภาวะการขณะนี้เพราะเป็นช่วงระยะเวลาจากการรัฐประหารก่อจลาจลวิกฤตของประเทศไทยเนี่ยเกือบ20ปีและนี่เป็นช่วงรอยต่อแน่นอนที่สุดครับอิทธิพลของทหารเรายังปฏิเสธไม่ได้ว่าเราจะไม่มีลุงและจะอยู่เหนือลุง 100% จะเอาลุงออกไปให้หมดมันไม่ได้ง่ายอย่างนั้นหรอกครับแต่บทบาทที่คุณภูมิธรรมเนี่ยมานั่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมใครก็มีการกระแนะกระแหนว่าภาพนี้ของคุณภูมิธรรมสวนสนามแหมเป็นสหายใหญ่เป็นคอมมิวนิสต์มาสวนสนามกองทหารไทยเสียเกียรติยศผมว่าไอ้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่การสร้างดราม่านะครับโลกมันเปลี่ยนแปลงไปหมดแล้วแม้แต่ราชการคนในรั้วในวังก็เสด็จไปประเทศจีนสมเด็จพระเทพก็ไปจับมือกับหัวหน้าคอมมิวนิสต์ใหญ่อย่างสีจิ้นผิงเรื่องอะไรต่างๆนี่มันวันนี้มันมีเรื่องเดียวเท่านั้นเองคือประเทศชาติและประชาชนเราจะพัฒนาประเทศชาติให้ประชาชนอยู่ดีกินดีได้ยังไงการที่คุณภูมิทำมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นรองนายกรัฐมนตรีและเป็นรองนายกรัฐมนตรีที่ดูแลความมั่นคงด้วยจึงมีบทบาทสำคัญในการประสานงานกับกองทัพและแน่นอนครับด้านหนึ่งก็ต้องให้เกียรติแต่อีกด้านหนึ่งก็ต้องใช้ความระมัดระวังในการดูแลเพื่อให้ประสานงานเข้าใจกันได้แล้วขับเคลื่อนประเทศชาติไปได้ปรากฏว่ามีรัฐมนตรีช่วยคุณณัฐพงษ์นาคพาณิชย์ที่เขาบอกว่าเป็นเพื่อลูกน้องคนสนิทของประยุทธ์มานั่งกำกับเดี๋ยวผมจะเอารายละเอียดมาให้ท่านดูแล้วก็มีนักวิชาการท่านหนึ่งท่านก็ให้ความคิดเห็นในฐานะที่ปรึกษาแต่ว่าผมเข้าใจว่าเป็นที่ปรึกษาที่ไม่ได้แต่งตั้งอย่าลืมว่าที่ปรึกษามันมี2แบบนะครับ3แบบแบบที่1เป็นที่ปรึกษาทางการเลยกินเงินเดือนข้าราชการมีตำแหน่งแห่งที่ที่เราที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีเลยแบบที่2ก็อย่างเนี่ยครับ5คนนี้เป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีที่จะตั้งกี่คนก็ได้แล้วไม่ได้ให้มีตำแหน่งไปกินเงินเดือนที่ถูกจำกัดด้วยกฎหมายแต่ว่าแน่นอนครับมีค่าใช้จ่ายเบี้ยประชุมเท่านั้นแบบที่3ก็คือไม่ต้องมีชื่อเลยอยู่ข้างหลังช่วยเหลือการแนะนำความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้ครับมีความสำคัญมากในการที่นายกรัฐมนตรีผู้บริหารรัฐนั้นจะได้รับคำแนะนำเป็นทิศทางในการบริหารประเทศนั้นกระทรวงกลาโหมเป็นกระทรวงทหารการตั้งคณะทำงานเหมือนกับสุทินคลังแสงก็จะมีรัฐมนตรีว่าการอยู่คนเดียวแต่มาคราวนี้มีรัฐมนตรีช่วยว่าการอีกคนหนึ่งเป็นพลเอกเป็นรุ่นน้องของเจ้าประยุทธ์หลายคนก็บอกโอ้โหอย่างนี้ก็ตกอยู่ใต้อิทธิพลผมบอกเดี๋ยวเราดูรายละเอียดแล้วจะรู้ว่าที่บอกว่าประยุทธ์รักคนนี้มากคนนี้แนบแน่นกับประยุทธ์ถ้าแนบแน่นมันก็ต้องเป็นรัฐมนตรีช่วยหรือเป็นรัฐมนตรีว่าการตั้งแต่รัฐบาลเศรษฐาแล้วสิครับ
เอาแล้วแต่ยังไงก็ตามทีเมื่อคนนี้มานั่งเป็นรัฐมนตรีช่วยท่านต้องรู้จักอีกคนหนึ่งครับคนคนนี้ที่ต้องแนะนำให้ดูรูปใหญ่ๆเพราะอะไรเพราะนักข่าวยังไม่รู้จักเลยยังชี้เป้าผิดชี้เป้าถูกอยู่ถ่ายรูปกลุ่มแล้วปรากฏไปชี้คนอื่นคนคนนี้คือพลเอกไตรศักดิ์นะครับไม่ใช่ไกลนะตอเต่ารอเรือสลายไตรศักดิ์พลเอกไตรศักดิ์หรือชื่อเล่นชื่อหมีบางคนก็เรียกบิ๊กไปเรื่อยคนคนนี้เป็นนายทหารปืนใหญ่แล้วก็เป็นคนรุ่นเดียวเป็นนายทหารรุ่นเดียวกับท่านทักษิณคือเตรียมทหารรุ่น10ดังนั้นในกระทรวงกลาโหมจึงมีบุคคลที่ต้องจับตาดู3คนอีกคนหนึ่งก็คือภูมิธรรม2พลเอกไตรศักดิ์3พลเอกณัฐพลนาคพาณิชย์คนนี้ก็เป็นรุ่นน้องเป็นเตรียมทหารรุ่น20ไตรศักดิ์นี่รุ่น10ดังนั้นท่านจะเห็นการข่มกันในทีอยู่เหมือนกันพลเอกไตรศักดิ์นี้ไม่เคยมานั่งนะครับแต่เป็นนายทหารปืนใหญ่แล้วก็เป็นผู้บัญชาการตอนนั้นรู้สึกจะมียศสูงเป็นระดับพลเอกแล้วก็เมื่อมีการรัฐประหารท่านก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรนี่นะครับแต่วันนี้เมื่อบ้านเมืองสงบก็เข้ามาช่วยกันส่วนพลเอกณัฐพงษ์นั้นถ้าท่านเห็นที่มาที่ไปนะครับจะรู้ได้ทันทีว่าไม่ได้สำคัญอย่างที่หนังสือพิมพ์บอกหรอกเดี๋ยวผมจะไล่ให้ท่านดูแล้วที่ปรึกษาอีกคนหนึ่งที่น่าสนใจมากแล้วก็ท่านภูมิธรรมจะต้องได้รับคำแนะนำนะครับคำแนะนำจากบุคคลนี้ส่วนจะได้รับแนะนำเมื่อไหร่ผมไม่รู้เพราะท่านก็เขียนบทความลงสื่อหนังสือพิมพ์อยู่เป็นประจำคืออาจารย์สุรชาติบำรุงสุขเป็นบุคคลที่จบนิติศาสตร์ไอ้รัฐศาสตร์จุฬาปริญญาตรีแล้วก็ปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยคอเนลชื่อคอเนลก็รับประกันคุณภาพนะครับปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยโคลัมเบียเป็นมหาวิทยาลัยระดับท็อป10ของอเมริกาแล้วก็เรียนทำเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมีผลงานวิจัยหลายเรื่องมากมายโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องความมั่นคงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศยุคการสิ้นสุดของยุคสงครามเย็นวันนี้อาจารย์สุรชาติได้ให้ข้อคิดเกี่ยวกับเริ่มตีกราโหมคุณภูมิธรรมผมว่าไม่มากก็น้อยเนี่ยคุณภูมิธรรมต้องรับความคิดนี้ไปและก็มีโอกาสที่จะได้ให้คำปรึกษากันถ้าผมจำไม่ผิดนี่รู้สึกจะไล่กับท่านรัฐมนตรีกลาโหมเลยจบที่จุฬารัฐศาสตร์ด้วยกันแต่คุณภูมิธรรมรู้สึกจะเป็นรุ่นก่อนสักรุ่นหนึ่งหรือรุ่นเดียวกันนี่แหละทันกันนะครับแล้วที่สำคัญก็คือต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยในช่วงเป็นคนหนุ่มคนสาวด้วยกันย้อนกลับมานิดหนึ่งเมื่อได้พลเอกไตรศักดิ์มานั่งก็เท่ากับเป็นรุ่นพี่ของเจ้านัทพลนี่10รุ่นในระบบทหารเนี่ยเขาก็ต้องเกรงใจกันดังนั้นนัทพลจะมาสมมุติว่าจะมาหลอกล่อภูมิธรรมเรื่องนั้นเรื่องนี้คุณไตรศักดิ์ก็คุมงานในฐานะเลขานุการรัฐมนตรีก็รู้ทางกันอีกดังนั้นเมื่อคนรู้ทางกันการงานก็เป็นไปตามกลไกส่วนนโยบายของฝ่ายใดมากกว่ากันใครมีอำนาจมากกว่าก็เป็นที่รู้กันครับรัฐมนตรีกลาโหมที่ชื่อภูมิธรรมนั้นเมื่อมานั่งรัฐมนตรีช่วยก็ต้องขั้นคล้ามเพราะคุณภูมิธรรมก็ไม่ใช่ธรรมดาในแง่ฝีไม้ลายมือได้พิสูจน์มาแล้วจากการเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และเป็นรองนายกรัฐมนตรี
จากประสบการณ์ชีวิตต่างๆผมก็เชื่อว่าการบริหารกระทรวงกลาโหมน่าจะเดินได้ดีแล้วถ้าได้หรือได้แล้วก็ไม่ทราบนะครับที่อาจารย์สุรชาติบำรุงสุขมาเป็นที่ปรึกษาโดยไม่เป็นทางการเดี๋ยวเราดูข้อคิดของอาจารย์สุรชาติแล้วเราจะเห็นว่าความเป็นนักวิชาการความเป็นที่ปรึกษาทำงานวิจัยเหล่านี้เนี่ยมีคุณค่ามากนะครับท่านพูดถึงพลเอกณัฐพลด้วยนะอาจารย์สุรชาติเนี่ยคุณณัฐพลนาคพาณิชย์นี้ท่านบอกว่าถ้าคุณภูมิธรรมบริหารได้ดีเอาแนวคิดสมัยใหม่ไปแก้ปัญหากองทัพไทยเนี่ยนะสุดท้ายคุณณัฐพลก็จะทำหน้าที่แค่แจกเหรียญถ่ายรูปติดบ้านไว้เป็นเกียรติแก่วงตระกูลเท่านั้นเองไม่มีผลอะไรมากมาดูความเป็นจริงนิดนึงว่าคุณณัฐพลนาคพาณิชย์นี้ที่ถูกกำหนดให้เป็นรัฐมนตรีช่วยนั้นเขาบอกว่าเป็นรุ่นน้องที่รักของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาสุดท้ายเป็นรองผบ.ทบ.นะครับเอ๊ะถ้าเป็นน้องรักจริงๆประยุทธ์ก็ต้องให้ขึ้นเป็นผบ.ทบ.หรือเลวร้ายที่สุดก็ไปเป็นปลัดกระทรวงกลาโหมอันนี้ปรากฏว่าชีวิตราชการขั้นสุดท้ายคุณณัฐพลนี่ถูกเตะไปอยู่ตู้เย็นแช่แข็งก่อนเกษียณนั่นคือเลขาสภาความมั่นคงแห่งชาติท่านอาจจะบอกว่าเลขาสภาความมั่นคงแห่งชาติก็สำคัญนะใช่ครับชื่อเนี่ยสำคัญแต่กลายเป็นเก้าอี้ที่ทุกคนไม่ลงตัวไม่รู้จะทำยังไงมึงไปนั่งที่ไหนกันแล้วกันก่อนจะอายุครบ60อ่ะคุณณัฐพลก็ไปอยู่ตรงนั้นแหละครับถ้าจะบอกว่าเอ้าเป็นน้องที่รักของประยุทธ์ก็รักแล้วเดี๋ยวจะมาดูอีกว่าถ้าเป็นที่รักจริงนี่คุณณัฐพลน่าจะเป็นรัฐมนตรีกลาโหมตั้งแต่ต้นหรือเลวร้ายเนาะเลวร้ายที่สุดก็เป็นรัฐมนตรีช่วยกลาโหมตั้งแต่คุณเศรษฐาแล้วแต่ไม่ได้ครับรู้ยังไงนี่ครับทีแรกๆเนี่ยโอ้โหตั้งรัฐบาลเศรษฐานี่บอกเป็นตัวเต็งเลยนะ BBC ลงเลยครับณัฐพลนาคพาณิชย์จากน้องรักประยุทธ์และแม่ทัพโรคระบาดตอนที่เป็นโควิดสู่โผรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในรัฐบาลเศรษฐา1แล้วก็ไม่ได้นี่เป็นข่าวตอนที่เดือนสิงหาคมกำลังตั้งรัฐบาลนะครับนี่ BBC ลงนะไทย PBS อยู่เหมือนกันครับบอกว่าตอนนั้นเต็งแน่เต็งเป็นตีกระหมแน่อ้าวแล้วทำไมไม่ได้เป็นวะแล้วสุดท้ายได้เป็นอะไรครับได้เป็นเลขาสุทินเป็นผู้ช่วยสุทินเป็นเลขาบิ๊กทินนะฮะถามว่าทำไมไม่ได้เป็นล่ะก็ไหนรักมากยังไงก็ต้องประยุทธ์ก็ต้องยันให้สิเพราะว่าประยุทธ์ก็คุมพรรครวมไทยสร้างชาติอยู่แล้วนี่ปรากฏว่าทำไมรู้ไหมครับรักยังไงประยุทธ์ก็ต้องรักเงินมากกว่าเพราะว่าในพรรครวมไทยสร้างชาตินั้นมีบุคคลรอคิวต้องเป็นรัฐมนตรีถึง4ได้แค่4คนนี่ครับได้แค่4คนก็มีคนอื่นจองหมดแล้วครับน้องรักก็เลยตกกระป๋องครับนี่คือข่าวฐานเศรษฐกิจข่าวฐานเศรษฐกิจโผครม.พลเอกณัฐพลนาคพาณิชย์เต็ง1รัฐมนตรีช่วยกลาโหมโควต้ารวมไทยสร้างชาติครั้งนี้นะเต็ง1เลยปรากฏว่าทำไมรู้ไหมครับเพราะว่าต้องเอาอีกคนหนึ่งออกไปคือเอาคุณพิมพ์ภัทรานะครับคุณพิมพ์ภัทราวิชัยกุลออกไปแต่ทำไมไม่ให้เป็นตั้งแต่ต้นล่ะก็มันแน่นหมดแล้วนี่ครับรัฐมนตรีรัฐมนตรีได้4คน1พีรพันธ์ก็เป็นหัวหน้าพรรคก็ไปนั่งอยู่พลังงานแล้ว
สองพิมพัทรานี้ก็ไปนั่งน้ำตีกลาโหมสมัยเศรษฐานะสามอีกคนหนึ่งไปเป็นน้ำตีช่วยโควต้าของประยุทธ์อยู่กระทรวงการคลังเพราะเอาเงินของนายทุนเข้ามาใช้ไงสี่สุชาติชมกลิ่นได้เป็นน้ำตีช่วยพาณิชย์ทำไมต้องให้ล่ะสุชาติมันจ่ายตังค์เยอะนะครับตอนเลือกตั้งแล้วมันแพ้ประยุทธ์ก็ต้องอยู่ในโครงสร้างอย่างนี้เหมือนกันครับทำอะไรไม่ได้เพิ่งมาคราวนี้ที่ตัวรัฐมนตรีช่วยกระทรวงการคลังลาออกไปก็เลยว่างปรากฏว่าลูกชายเทพมาอีกครับเอกนัทเข้ามาอีกก็เลยแน่นอีกเกือบไม่ได้ครับคุณณัฐพลนี่เกือบหลุดอีกเหมือนกันแต่ก็เลยไปบีบเอาอดีตรัฐมนตรีอุตสาหกรรมนางสาวพิมพ์ภัทราวิชัยกุลลูกพี่มโนจน์วิชัยกุลสสประชาธิปัตย์ออกไปเพราะเป็นโควต้าภาคใต้เมื่อโควต้าภาคใต้ไอ้เทพเอาลูกชายมาแล้วก็เลยต้องออกไปครับแน่นอีกเหมือนกันก็เลยพึ่งจะได้เนี่ยแหละครับคุณณัฐพลพึ่งจะได้ก็เท่านั้นเองเอาละทีนี้มาดูบทบาทของที่ปรึกษาเมื่อกี้เราพูดถึงที่ปรึกษาอย่างท่านพันศักดิ์ไปแล้วเนี่ยช่วยจะต้องไปช่วยเหลือเกาะติดกับนายกโดยตรงที่ปรึกษากลาโหมก็มีท่านไตรศักดิ์ในฐานะเป็นเลขาอันนี้ที่ปรึกษาแน่ๆคอยดูงานให้คุณภูมิธรรมโดยเฉพาะงานระบบและก็สามารถชี้ตัวได้ไอ้ทหารคนนี้เป็นใครเป็นใครเป็นใครไอ้นี่สายไหนสายไหนสายไหนเพราะเขาอยู่เป็นนายพลมาหลายปีอีกคนหนึ่งเนี่ยครับอาจารย์สุรชาติบำรุงสุขนี่แหละให้ท่านจับตาดูนะครับว่าท่านจะเข้ามามีบทบาทแต่คงไม่ได้มีบทบาทเป็นทางการนะแต่ในทางสังคมนั้นผมก็เชื่อว่าคุณภูมิธรรมก็คงจะต้องรับฟังความคิดเห็นของท่านเพราะท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องยุทธศาสตร์การทหารความสัมพันธ์ทางการเมืองระหว่างประเทศทันทีที่คุณภูมิธรรมได้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอาจารย์สุรชาติก็เขียนบทวิเคราะห์การบริหารงานกระทรวงกลาโหมให้คุณภูมิธรรมอ่านไม่ใช่ส่งให้โดยตรงนะส่งเข้าที่มติชนแต่ว่าแน่นอนครับผมบอกท่านเลยว่าความเข้าใจการจากการที่ผมดูการเมืองแล้วก็อยู่ในแวดวงเดียวกันที่ผ่านมาของคณะรัฐศาสตร์จุฬานั้นผมก็เชื่อว่าคุณภูมิธรรมก็จะต้องรับฟังความเห็นของอาจารย์สุรชาติและก็อยากให้อาจารย์สุรชาตินี้เข้ามาช่วยเหลือบ้านเมืองแต่ว่าท่านจะเข้ามาแค่ไหนนี่ผมไม่รู้นะผมให้ท่านจับตาดูท่านพูดถึงเรื่องการคิดใหม่ในยุทธศาสตร์ของกลาโหมถ้าเราดูภูมิหลังของอาจารย์สุรชาตินั้นใครอาจจะรู้จักอยู่แล้วท่านได้เขียนข้อคิดที่น่าสำคัญทีเดียวคือท่านมองการเมืองทหารเนี่ยมายาวนานเกาะติดมาตลอดทั้งในประเทศและต่างประเทศทั้งสถานการณ์โลกระบบโลกนี่เป็นตัวอย่างหนึ่งที่ท่านมีงานวิจัยที่พูดถึงเรื่องงานเกี่ยวกับเรื่องปฏิรูปการเมืองการทหารท่านบอกว่าจะปฏิรูปกองทัพต้องปฏิรูปการเมืองนี่เขียนตั้งแต่ปี2561ท่านมีมาตลอดนะครับผลงานต่างๆของท่านมีหลายเรื่องเช่นความมั่นคงใหม่ความเปลี่ยนแปลงและความท้าทายหรือภูมิศาสตร์แห่งความขัดแย้งทฤษฎีการกรณีของไทยการเมืองหลังยุคสงครามเย็นรวมตลอดทั้งท่านพูดถึง
สถานการณ์ปีนี้ตั้งแต่วันที่คุณเศรษฐาเป็นนายกรัฐมนตรีอาจารย์สุรชาติได้พูดถึงการปฏิรูปกอรมน.ต้องคิดคู่ขนานกับการปฏิรูประบบงานความมั่นคงของประเทศและการปฏิรูปกองทัพจะคิดแบบแยกส่วนไม่ได้ผมให้ท่านดูคร่าวๆเป็นภูมิพื้นฐานนิดหนึ่งท่านเขียนบทความอีกบทความหนึ่งไว้เมื่อวันที่16มกราคม67ตอนต้นปีอาจารย์สุชาติบำรุงสุขบอกว่าไทยควรยืนอย่างไรในยุคสงครามเย็นใหม่นี่ท่านแนะนำเท่ากับแนะนำสถานการณ์ทางการเมืองระหว่างประเทศแก่คุณเศรษฐาแต่อย่างว่านะครับประเทศไทยนายกเศรษฐาเอามาคิดยังไม่ทันจะเรียบร้อยก็ถูกถอดไปแล้วดังนั้นวันนี้เนี่ยถ้าเราสามารถรักสร้างเสถียรภาพให้แก่รัฐบาลได้องคาพยพที่ถูกตั้งขึ้นเหล่านี้ดูตัวบุคลากรแล้วผมเชื่อว่าน่าจะเดินได้แล้วคนเหล่านี้ก็เชื่อมกับนักวิชาการรุ่นใหม่ๆที่จะเชื่อมต่อความคิดอีกแล้วเท่าที่ผมรู้เนี่ยนักวิชาการรุ่นใหม่ๆเนี่ยก็มีเก่งเยอะเพียงแต่ว่าบางทีเขายังไม่ตัดสินใจที่จะเข้ามาสังกัดระบบการเมืองเพราะเขาก็ยังอยากจะเป็นอิสระแล้วก็เสนอความเห็นต่อรัฐบาลเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติอาจารย์สุรชาติพูดตั้งแต่ต้นปีนะครับว่าสถานการณ์ในเวทีโลกยังมีความน่ากังวลโจทย์ในปี2024มี5เรื่องที่น่ากังวลนี่นะนี่ท่านเขียนไว้ใน5เรื่องนี้มีเรื่องปัญหาสงครามในเวทีโลกปัญหาความขัดแย้งของรัฐมหาอำนาจปัญหาใหญ่จากวิกฤต6ชุดที่เกิดคู่ขนานกันกับวิกฤตอากาศและวิกฤตเศรษฐกิจวิกฤตพลังงานวิกฤตอาหารวิกฤตโรคระบาดวิกฤตผู้อพยพ4ปีแห่งการเลือกตั้งปีนี้มีเป็นปีแห่งการเลือกตั้งของประเทศใหญ่ๆหมดเลยมันจะเกิดผลสะเทือนอะไรบ้าง5โจทย์ที่คาดเดาไม่ได้โจทย์ที่คาดเดาไม่ได้ท่านบอกว่าวันที่เกิดสงครามยูเครนนี่ก็ไม่มีใครคาดคิดว่าจะเกิดสงครามฮามาสกับอิสราเอลแล้วท่านบอกว่ามันไม่ใช่แค่นี้ดังนั้นจึงต้องมองพยากรณ์ไปล่วงหน้าว่าสงครามอีกอันหนึ่งที่ต้องจับตาดูคือสงครามจีนกับไต้หวันดังนั้นวันนี้ครับท่านได้วิเคราะห์บอกว่าตั้งแต่ต้นปีว่าให้ระวังสงครามนิวเคลียร์จะกลับมาวันนี้ก็เล่านะครับการเผชิญหน้าในยูเครนระหว่างรัสเซียกับนาโต้และอเมริการัสเซียก็ขู่ว่าจะใช้สงครามนิวเคลียร์อันนี้ก็เป็นการพยากรณ์ผมไม่ได้เอารายละเอียดมาดูให้ท่านดูนะครับเพียงเอาหัวข้อมาท่านบอกว่าวันนี้มันมีสงครามเย็นยุคใหม่อีกนะมันไม่เหมือนเดิมแต่คล้ายๆเดิมนี่ก็เป็นข้อคิดของท่านนะครับแล้วที่ท่านบอกว่ารัฐบาลไทยวันนี้เนี่ยควรจะยืนอย่างไรท่านได้พูดประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจคือบอก9ปีที่ผ่านมาที่ประยุทธ์ทำรัฐประหารนั้นทำให้ประเทศไทยกลายเป็นมนุษย์ล่องหนครับคือประเทศไทยนี่หายไปจากจอเรดาร์ของโลกเลยอันนี้สำคัญนะดังนั้นวันนี้เนี่ยเราแม้ว่าจะเข้ามาสู่จอเรดาร์แล้วทำยังไงให้ภาพของประเทศไทยนี่เด่นขึ้นท่านก็เสนอแนะว่าจะต้องทำให้ประเทศไทยเนี่ยได้รับความสนใจและให้อยู่ในจอเรดาร์ของโลกเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจดังนั้นเรื่องความมั่นคงนะครับความมั่นคงทางการเมืองการบริหารงานกระทรวงกลาโหมด้านความมั่นคงนี้จึงเป็นหัวใจสำคัญท่านได้เขียนเรื่องนี้เป็นแนวทางให้แก่รัฐบาลคุณแพทองธารหนึ่งนี้ครม.นี้แล้วก็คุณภูมิธรรมรัฐมนตรีกลาโหมก็น่าจะได้ลอง
ดูเรื่องนี้ถ้าไม่มีเวลาดูก็เพื่อนๆช่วยกันกดไลค์หน่อยนะครับเพื่อที่จะได้ไปถึงหูถึงตาลำตีกลาโหมข้อคิดน่าสนใจมากครับท่านบอกว่าการกลับมาของรัฐมนตรีกลาโหมแล้วก็มีรัฐมนตรีช่วยกลาโหมครั้งนี้ถือว่าเป็นการมาแบบพิเศษในอดีตนั้นมีรัฐมนตรีว่าการคนเดียวนะครับส่วนใหญ่เป็นรัฐมนตรีว่าการคนเดียวนะกลาโหมไม่ค่อยมีช่วยอ่ะเหมือนรัฐมนตรีต่างประเทศอ่ะมีคนเดียวท่านบอกว่าการมีพลเอกณัฐพลมาครั้งนี้เป็นแบบพิเศษที่ท่านให้ข้อคิดนั่นคือท่านบอกว่าพรรคต้นสังกัดคือพรรครวมไทยสร้างชาติยอมสละตำแหน่งรัฐมนตรีพลเรือนเพื่อที่จะขอเป็นรัฐมนตรีแรกแก่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมท่านบอกนี่เป็นจุดที่ต้องคิดเพราะว่ารัฐมนตรีกระทรวงรัฐมนตรีช่วยกระทรวงกลาโหมนี่หาเสียงให้หาคะแนนไม่ได้สร้างคะแนนนิยมจากประชาชนไม่ได้ถ้าจะสร้างได้ก็สร้างกับกองทัพแต่พลเอกณัฐพลก็ไม่ใช่ไอดอลของทหารที่ทหารจะได้คะแนนจากทหารท่านจึงบอกว่าประเด็นนี้ต้องจับตาครับประเด็นนี้ต้องจับตานี่ท่านเขียนไว้นี่ผมคอมเมนต์ให้ท่านเห็นเนี่ยผมไม่ได้เอามาให้ท่านดูทั้งหมดเนี่ยนะครับท่านบอกว่าในสถานการณ์นี้เนี่ยจะทำให้รัฐมนตรีภูมิธรรมควรต้องใส่ใจกับบทเรียนบทเรียนที่เคยเกิดขึ้นในสมัยรัฐมนตรีกลาโหมที่ชื่อยิ่งลักษณ์กับบทบาทรัฐมนตรีช่วยกลาโหมที่เป็นทหารเก่าและในสมัยรัฐมนตรีสุทินกับบทบาทเลขานุการรัฐมนตรีกลาโหมที่เป็นทหารเก่าจากคณะรัฐประหารเดิมไอ้เจ้าณัฐพลเนี่ยเป็นลูกน้องอยุธในการสนับสนุนการรัฐประหารถ้าบอกภาวะการเช่นนี้ต้องจับตาพิเศษนะครับรัฐมนตรีกลาโหมพลเรือนจึงมีความจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้ถึงปัญหาของการบริหารกระทรวงกลาโหมในภาวะการที่มีรัฐมนตรีช่วยที่มาจากทหารเก่าซึ่งอาจนำไปสู่ภาวะของการสร้างอำนาจซ้อนที่เป็นบทเรียนสำคัญในสมัยนายกยิ่งลักษณ์นี่ท่านเตือนเลยนะว่าต้องจับตาระวังจะสร้างอำนาจซ้อนแต่วันนี้ถ้ามองในแง่ของการบริหารก็ได้พลเอกไตรรัตน์รุ่นพี่หรือรุ่นศิษย์ที่คมรุ่น20ไอ้ณัฐพลนี่มาประกบอยู่แล้วนะครับท่านจะบอกว่าในความจริงของภารกิจของกระทรวงกลาโหมหากรัฐมนตรีกลาโหมคุณภูมิธรรมสามารถควบคุมทิศทางของการบริหารกระทรวงได้จริงแล้วรัฐมนตรีช่วยกระทรวงกลาโหมพลเอกณัฐพลนี้อาจจะมีภารกิจที่เหมาะสมเพียงรับแขกแจกของคือไม่มีบทบาทอะไรเลยถ้าทำได้นะหรือเป็นการได้รับตำแหน่งเพื่อเป็นเกียรติแก่วงตระกูลสืบไปในบริบทของสังคมราชการไทยที่มาพร้อมกับรูปถ่ายติดสายสะพายและติดเหรียญตาเอาไว้ติดฝาผนังบ้านว่ากันจริงๆแล้วพลเอกณัฐพลก็ไม่ใช่นักเคลื่อนไหวอะไรเป็นข้าราชการที่ดีที่นายสั่งแล้วก็ทำตามแต่ว่าความคิดริเริ่มในการพลิกแพงต่อรองทางการเมืองดูท่าทางจะไม่มีเลยครับอันนี้ผมก็เห็นไอ้หมอนี่มาตั้งแต่ต้นแล้วเหมือนกันนะครับถึงได้ถูกเตะไม่รู้จะไปแข่งอะไรกับเขาเนี่ยก็เลยนายสั่งไปไหนก็ไปอายุเลยให้ไปอยู่สมช.ไงเลขาสภาความมั่นคงตำแหน่งตู้เย็นตำแหน่งห้องเย็นนั่งห้องเย็นเพื่อจะเตรียมเกษียณแล้วก็เกษียณที่นั่นจริงๆตรงนี้เป็นประเด็นสำคัญที่ผมตีกรอบให้เห็นท่านบอกว่าอาจารย์สุรชัยบอกรัฐมนตรีใหม่ในภาวะการเช่นนี้จะต้องคิดใหม่
ในเรื่องของการบริหารกระทรวงกลาโหมที่คนมุ่งเน้นงานยุทธศาสตร์ด้านการทหารให้เกิดทิศทางใหม่ๆมากขึ้นไม่ใช่การจัดทำยุทธศาสตร์แบบทหารเก่าที่มักจะใช้วิธีการตัดแปะคือท่านบอกให้คุณภูมิธรรมนี่คิดใหม่ตั้งทีมงานคิดใหม่นะครับอย่าใช้แบบรูปแบบเก่าๆเหมือนรายงานที่ตัดแปะแบบนักศึกษาทำกันนะครับที่ถือว่าเป็นวิชาการคุณภาพต่ำที่สุดนะฮะที่เขาทำกันในวปอในนักศึกษาที่เรียนกันเนี่ยท่านบอกว่าต้องคิดใหม่ยังไงท่านบอกว่าการคิดเรื่องของยุทธศาสตร์การทหารในใหม่นี้จะต้องไม่ใช่ทำแบบกิจกรรมแถลงผลงานของวปอวิทยาลัยป้องกันราชนาจักรที่ทำเป็นรูปแบบนะครับเพราะหลายครั้งที่พบว่าผลงานที่เกิดขึ้นมาจากการทำงานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานมากกว่าจะเป็นการค้นคว้าวิจัยในมิติทางวิชาการอย่างแท้จริงของผู้ที่เข้าเรียนคือท่านเสนอว่าให้เสนอรูปธรรมใหม่ๆในการปฏิรูปกองทัพนะฮะเรื่องความมั่นคงของประเทศจะต้องคิดยุทธศาสตร์ที่ไม่เพ้อฝันที่เขียนยุทธศาสตร์20ปีท่านบอกว่าไอ้ยึงอายุเขียนนี่เพ้อฝันไม่เป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็เพ้อฝันจริงๆไม่มีวันนี้ไม่มีใครทำการจัดทำนโยบายกลาโหมท่ามกลางสถานการณ์ความมั่นคงทั้งภายในและภายนอกที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างมากเช่นในปัจจุบันเป็นการท้าทายและความจำเป็นที่สำคัญยิ่งหากรัฐมนตรีภูมิธรรมและทีมงานสามารถขับเคลื่อนและนำกระทรวงกลาโหมไทยไปสู่ทิศทางใหม่ในมิติยุทธศาสตร์การทหารใหม่ได้จริงแล้วสิ่งที่เป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาการทหารไทยในอนาคตจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนแต่แน่นอนนะครับการที่จะเขียนรายละเอียดว่ามีรูปธรรมทำยังไงนี่มันต้องนั่งเบรนสตอร์มกันดังนั้นถ้าคุณภูมิธรรมเชิญอาจารย์สุรชาติหรือทีมงานเนี่ยมานั่งปรึกษากันในฐานะเป็นที่ปรึกษาจะแต่งตั้งก็ได้หรือจะใช้แบบเดียวกับที่นายกแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาที่ไม่ต้องรับเงินเดือนไม่ต้องผูกพันอะไรมากนี่นะครับก็จะเป็นประโยชน์แต่ถ้าเขาไม่รับก็นอกรอบได้อันนี้คือรูปแบบการบริหารรัฐสมัยใหม่ที่ต้องระดมความคิดใหม่ๆเข้ามาโดยเฉพาะเรื่องการทหารสุดท้ายนี่ไม่อ่านไม่ได้ครับอาจารย์สุรชาติเขียนไว้เป็นแรงเงาไฮไลท์ไว้เลยน่าสนใจมากอ่านแล้วมันก็สะใจดีเหมือนกันนะสุดท้ายนี้การทำนโยบายกลาโหมจะต้องไม่ติดกับคำที่มักใช้ในกองทัพท่านจะเห็นนะครับข้าราชการไทยเนี่ยรวมทั้งกองทัพไทยเนี่ยมักจะเขียนคำเพราะๆหรูๆแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรเลยอาจารย์สุรชาติบอกต้องไม่ติดกับคำที่มักใช้ในกองทัพอย่างฟุ่มเฟือยและไร้สาระคือกองทัพไทยจะต้องเป็นกองทัพดิจิตอลคือเขียนแต่ไม่ได้ทำครับวันนี้ก็กองทัพดิจิตอลมันก็ต้องเป็นกองทัพสมัยใหม่กองทัพที่พูดถึงเรื่องเทคโนโลยีแล้วเลิกหยุมหยิมกับเรื่องเล็กๆน้อยๆเรื่องเสรีภาพของประชาชนอย่างกอรมน.วันนี้ก็ไปเก็บงานหนังสือไปเก็บห้ามไปแบนหนังสือของอาจารย์พวงทองอย่างนี้เป็นต้นอันนี้อาจารย์สุชาติไม่ได้พูดโดยตรงนะแต่ว่าฟังดูแล้วเข้าใจเลยทันทีบอกว่าคำพูดที่เพราะๆนะครับที่ใช้ฟุ่มเฟือยและไร้สาระมากคือกองทัพต้องเป็นกองทัพดิจิตอลเพราะด้วยเงื่อนไขภายในของกองทัพทั้งมิติความคิดและการบริหารจัดการและทิศทางการพัฒนากองทัพในภาพรวมนั้นกองทัพไทยเป็นดิจิตอลเพียงมิติเดียวคือมีการใช้คอมพิวเตอร์
ก้าวหน้าที่สุดคือมีคอมพิวเตอร์ใช้แบบโน้ตบุ๊กตั้งโต๊ะซึ่งมันเป็นพื้นฐานหมดแล้วครับก็เหมือนโทรศัพท์วันนี้ครับเป็นพื้นฐานหมดแล้วท่านเลยแซวบอกว่าวันนี้เป็นดิจิตอลอยู่เรื่องเดียวคือใช้คอมพิวเตอร์ภายในองค์กรเท่านั้นเองกล่าวคือสงครามสมัยใหม่ในเวทีโลกได้เดินเลยความรับรู้ของผู้นำกองทัพไทยไปไกลมากแล้วอันนี้สำคัญครับที่คุณภูมิธรรมต้องให้ความสำคัญกับนักวิชาการกับนักคิดและที่ปรึกษาที่มีความเขาเรียกว่าติงแตงมีความคิดสร้างสรรค์ดังนั้นวันนี้เท่าที่ผมทราบทีมงานที่ปรึกษาที่นายกตั้งขึ้นแล้วก็โฟกัสที่งานกระทรวงกลาโหมก็ดูแล้วการวางตำแหน่งแห่งที่ก็เป็นจุดที่น่าจะคานอำนาจความคิดความอ่านกันได้และที่สำคัญให้จับตาดูที่ปรึกษานอกประจำการอาจารย์สุรชาติบำรุงสุขครับนี่คือข่าวสารและบริโภคที่ขาดหายไปในประเทศไทยที่จะทำให้ท่านได้เห็นทิศทางบทบาทจริงของคณะที่ปรึกษามากกว่าการตำหนิติเตียนว่าที่ปรึกษาแก่ไปที่ปรึกษาเรียกแขกที่ปรึกษาเป็นพวกชุดเก่าเหลือเกินอย่างนั้นอย่างนี้นั่นคือเรามองด้านเดียวแต่เราต้องมองด้านความสำคัญว่าตั้งแต่ปลายศตวรรษที่20ขึ้นต้นศตวรรษที่21นี้บทบาทของที่ปรึกษาผู้บริหารรัฐมีความสำคัญมากครับอย่าลืมช่วยกดไลค์นะครับข่าวประจำรายการวันนี้แม้จะเหมือนเช่นเคยที่เราจะพูดถึงหนังสือพิมพ์หน้าหนึ่งวางแผงเช้าวันพฤหัสแต่ที่แตกต่างอย่างยิ่งก็คือต้องตำหนิหนังสือพิมพ์ทุกฉบับวันนี้ครับวันนี้เป็นวันครบ18ปี19กันยาการทำรัฐประหารในศตวรรษที่21ครั้งแรกและเป็นการทำรัฐประหารหลังสงครามเย็นครั้งแรกซึ่งมันหมดยุคเวลาของการรัฐประหารแล้วและเป็นการรัฐประหารที่ทวนกระแสที่สุดนั่นคือผู้ที่กระทำการรัฐประหารนั้นได้สร้างความเสื่อมเสียเชื่อมโยงไปถึงในวังคือพลเอกเปรมตินสุรานนท์ที่แม้จะไม่ใช่หัวหน้าคณะรัฐประหารเองแต่โดยเงื่อนไขพลเอกเปรมได้เดินสายเรื่องคอกม้าเจ้าของคอกม้าจ็อกกี้กับม้าเพื่อจะส่งสัญญาณให้ทหารทั่วไปปูพื้นฐานว่ามีคำสั่งให้มีการรัฐประหารดังนั้นการรัฐประหารในวันที่19กันยา2549นั้นการทวนกระแสประวัติศาสตร์เช่นนั้นเองจึงทำให้เกิดการต่อต้านโดยเฉพาะรูปการจิตสำนึกที่เกิดขึ้นในเวลานั้นก็คือลุงนวมทองไพรวันครับลุงนวมทองไพรวันซึ่งเป็นคนขับแท็กซี่ในวันที่19กันยา2549ลุงนวมทองไพรวันตัดสินใจขับแท็กซี่ชนกับรถถังในวันที่30กันยาดังนั้นข่าวประจำรายการวันนี้ผมจึงทำฉากพิเศษจากฉากทั่วไปที่เรามีนะครับเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์18ปีของการรัฐประหาร19กันยาที่มันบอกให้เห็นว่ายุคประวัติศาสตร์นั้นมันได้เปลี่ยนแปลงโดยพื้นฐานจากการรัฐประหารทั่วไปเพราะตลอดระยะเวลาตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกครอง2475นั้นการรัฐประหารนั้นผู้ที่ถูกรัฐประหารไม่มีโอกาสได้กลับมาบริหารรัฐ
อีกเลยครับไม่ว่าจะเป็นท่านปรีดีพนมยงค์จอมพลป.ถูกสลิดรัฐประหารจอมพลถนอมที่ถูกประชาชนลุกฮือขึ้นโค่นล้มหรือแม้กระทั่งการรัฐประหารเมื่อ18เมื่อ6ตุลาคมหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมชพรรคประชาธิปัตย์ถูกรัฐประหารมีคนเดียวเท่านั้นและนี่คือจะต้องจารึกประวัติศาสตร์และจะต้องพิจารณาถึงความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในเชิงโครงสร้างและรูปการจิตสำนึกคือนายทักษิณชินวัตรสามารถกลับมาเป็นรัฐบาลและคุมไอ้คนทำรัฐประหารอีกทีหนึ่งครับการรัฐประหารเมื่อวันที่19กันยายนนั้นคนที่ทำรัฐประหารจริงๆคือพลเอกเปรมตินสุรานนท์นี่พูดกันให้ตรงไปตรงมาครับที่ใช้อำนาจในฐานะประธานองคมนตรีและนายกจากการรัฐประหารเป็นภาพสะท้อนที่บอกความจริงว่าใครเป็นคนทำรัฐประหารคนนั้นจะได้มาขึ้นมาบริหารประเทศก็คือพลเอกสุยุทธ์จุลานนท์องคมนตรีซึ่งถือเป็นลูกเลี้ยงของพลเอกเปรมเพียงแต่ว่าข้อเท็จจริงเหล่านี้คนที่เป็นตัวละครในการกระทำการอาชญากรรมทางการเมืองนั้นไม่กล้าพูดความจริงพลเอกเปรมนั้นไม่ต้องพูดความจริงเพราะแกตายไปแล้วพลเอกสุรยุทธ์ยังอยู่ครับเป็นประธานองคมนตรีอยู่วันนี้ไอ้บังอยู่ครับภาพสะท้อนของไอ้บังก็คือเป็นตัวแทนที่ขณะนั้นเป็นผู้บัญชาการทหารบกแล้วก็ไม่ได้อะไรเลยในทางตำแหน่งทางการเมืองแล้วก็ได้รับบทเรียนที่สาสมที่สุดเจ็บปวดที่สุดก็คือเมื่อออกมาตั้งพรรคการเมืองได้ส.ส. 2คนความล้มเหลวต่อมาการรัฐประหารโดยอยุธอีกภาพที่ท่านเห็นอยู่นี้มันบอกถึงชุมนุมที่ผมบอกท่านหลายครั้งว่าไอ้3ปอชุดนี้เนี่ยปอป๊อกปอป้อมปอประยุทธ์เนี่ยมันคือกำลังสำคัญในการรัฐประหารเมื่อ19กันยา49ดังนั้นทุกคนกำลังเดินบนเส้นทางเดียวกันของไอ้บังคือจบชีวิตการเมืองและไร้เกียรติยศในทางประวัติศาสตร์มีคนได้พูดถึงรำลึกถึงเหตุการณ์18ปี19กันยาในหน้าหนังสือพิมพ์ไม่มีเลยผมก็พยายามจะตรวจเช็คเฟซบุ๊กต่างๆได้เห็นเฟซบุ๊กอันหนึ่งครับที่ใช้ชื่อว่าลูกไฟประพัดสอนคุณลูกไฟประพัดสอนได้เขียนในเฟซบุ๊กสั้นๆผมขออนุญาตมาอ่านให้ท่านดูเพื่อจะเป็นจุดประกายไฟให้เราเห็นถึงการคิดต่อไปว่าการรัฐประหารเมื่อ19กันยานั้นไม่สามารถจะทำลายรูปการจิตสำนึกประชาธิปไตยของประชาชนได้จึงทำให้พอเสร็จสิ้นการรัฐประหารออกรัฐธรรมนูญปี50ฝ่ายประชาธิปไตยก็กลับมาชนะการเลือกตั้งอีกและจนถึงวันนี้ว่ากันจริงๆแล้วตลอดระยะเวลา18ปีนั้นเผด็จการไม่อาจจะทำลายรูปการจิตสำนึกของฝ่ายประชาธิปไตยได้คุณลูกไฟประพัดสอนบอกว่ายังจำได้19กันยา49วันที่ประชาธิปไตยของประชาชนถูกทำลายยกเลิกรัฐธรรมนูญ2540ที่เป็นประชาธิปไตยที่สุดเท่าที่คนไทยเคยมีมา
เปิดศักราชทำลายสิ่งที่พวกปฏิกิริยาเรียกว่าระบบทักษิณทำลายทั้งตัวบุคคลและสิ่งที่รัฐบาลทักษิณสร้างขึ้นแต่วันนี้แม้จะผ่านไป18ปีแล้วนโยบายที่รัฐบาลทักษิณได้มอบให้แก่ประชาชนคนไทยนั้นยังอยู่และยังคงเป็นประโยชน์แก่คนไทยทั้งชาติเป็นเสาหลักทางการเมืองที่เผด็จการไหนๆก็ทำลายไม่ได้วันนี้ชัดเจนที่สุดว่า18ปีวาทกรรมที่ประณามระบบทักษิณคือการใส่ร้ายป้ายสีทำไมอย่างนั้นพิสูจน์ได้นี่ครับทำไมอย่างนั้นทักษิณจะกลับมาได้ยังไงวันนี้ดังนั้นผมจึงปักหลักยืนหยัดที่จะต้องพูดความจริงกับท่านใครจะบอกว่าเป็นเพื่อไทยไม่เป็นก้าวไกลหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนี่คือความจริงครับโดยยุทธวิธีต่างมันไม่สามารถจะทำให้ทักษิณกลับมาได้ถ้าไม่มีฐานความคิดของประชาชนเป็นฐานที่ยืนยาวมาเกือบ20ปีดังนั้นเหตุการณ์วันนี้รูปธรรมต่างๆที่เกิดขึ้นบุคคลที่แอบแฝงมาแอบอ้างตัวเองว่าเป็นนักประชาธิปไตยเริ่มตั้งแต่ไอ้บังตั้งพรรคการเมืองขึ้นมาเลือกตั้งก็ได้ส.ส.คนเดียวส.ส.เขตคนเดียวได้ส.ส.ปฏิริษีหนึ่งคนมีสองเสียงในสภาถามไอ้บังดูเถอะครับว่าประชาชนคิดยังไงกับมันไอ้ยุทธวันนี้ก็เหมือนกันเพียงแต่แสดงบทบาทได้มากหน่อยยาวกว่าไอ้บังอีกคนหนึ่งที่พยายามจะแสดงบทบาทเป็นนักประชาธิปไตยแต่วันนี้ก็เปิดโปงตัวเองแล้วคือพลตำรวจเอกเสรีเตมีเวชหรือใครจะเรียกเสรีพิสุทธิ์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยคนที่ผมวงไว้เห็นไหมครับยืนอยู่กับคณะรัฐประหารชัดเจนถ้าจะบอกว่าพลตำรวจเสรีต้องยืนคู่กับไอ้บังเพราะถูกไฟบังคับแต่วันนี้ก็พิสูจน์ว่ารูปการจิตสำนึกของพลตำรวจเสรีนั้นเป็นเผด็จการ100%ไม่ว่าการจะแสดงออกตำหนิประชาชนที่ไม่ยอมเลือกส.ส.พรรคของตนเองว่าโง่ไม่ว่าการพูดออกจากปากพลตำรวจเอกเสรีเองที่ทำการโค่นล้มรัฐบาลคุณสมัครด้วยการสั่งให้ลูกน้องเปิดประตูทำเนียบรัฐบาลให้เกิดสนับสนุนการก่อจราจรยึดทำเนียบรัฐบาลดังนั้นวันนี้พลตรีเสรีก็ถูกตอบแทนตอบโต้จากประชาชนอย่างสาสมคือได้ส.ส.บัญชีรายชื่อคนเดียวเป็นการฟลุกที่สุดและวันนี้พลตรีเสรีก็แสดงบทบาทรูปการจิตสำนึกที่เป็นประเด็นการที่สุดให้ท่านเห็นผมถึงบอกว่าสิ่งเหล่านี้นั้นใครจะบอกว่าการระบบประชาธิปไตยล้มเหลวไม่จริงครับมันพัฒนาขึ้นตลอดเวลาเพียงแต่รูปการต่อสู้ของฝ่ายประชาธิปไตยที่ต่อสู้กับเผด็จการนั้นมันไม่มีสิ่งที่เรียกว่าอาวุธหรือไม่มีความรุนแรงแต่ว่ามันเหมือนน้ำครับมันท่วมเรื่อยลุกเผด็จการไปเรื่อยครับดังนั้นลุมนวมทองจึงเป็นสัญลักษณ์ที่ทุกคนไม่อาจจะลืมท่านได้และแน่นอนที่สุดอนุสาวรีย์ของลุงนวมทองจะเกิดขึ้นแน่นอนเพียงแต่ระยะเวลานี้การร่วมแรงร่วมใจกันของประชาชนการผนึกกำลังหรือในหนึ่งก็คือบรรยากาศของรูปการจิตสำนึกของการต่อต้านรัฐประหารนั้นแม้จะครอบคลุมทั้งสังคมแล้วเพียงแต่อำนาจการจัดตั้งอำนาจการเมืองตัวจริงยังไม่ได้ก่อรูปอย่างแข็งแรงที่จะสร้างอนุสาวรีย์ให้ลุงนมทองนี่คือภาพที่รถแท็กซี่ของลุงนมทองขับชนรถถัง
จนกระทั่งทหารวันนี้ได้เห็นรูปการจิตสำนึกของประชาชนแล้วว่าการรัฐประหารนั้นจะถูกการต่อต้านเสมอและจะขยายตัวไปเรื่อยๆนะครับวันที่30กันยายนลุงนวมทองขับรถแท็กซี่ชนรถถังและยอมพลีชีพรูปการจิตสำนึกที่ว่านี้การรัฐประหารปี57ของอยุธก็ขยายตัวการต่อต้านมากขึ้นสถานีโทรทัศน์สุไนทีวีการลี้ภัยออกมาต่างประเทศและตั้งสถานีต่อต้านเผด็จการวันนี้ที่ไม่อาจจะทำให้เผด็จการครอบงำได้ย้อนกลับไปเหมือนเดิมได้นี่ก็คือรูปการที่เราเห็นชัดเจนการต่อสู้ของประชาชนในรูปการต่างๆนะครับได้ทำบันทึกไว้ในปฏิทินคือวันที่30ลำลึกถึงลุงนวมทองขับรถถังชนขอโทษขับรถแท็กซี่ชนรถถังที่ผมบอกว่าต้องตำหนิหนังสือพิมพ์ทุกฉบับก็คือวันนี้ไม่มีหนังสือพิมพ์ฉบับใดลงข่าวเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์ร้ายที่กระทำการที่ทหารทำการรัฐประหารในเหตุการณ์19กันยายนเลยและวันนี้รูปการจิตสำนึกแนวคิดเรื่อง30บาทรักษาทุกโรคที่ไอ้คนทำรัฐประหารโดยไอ้บังจนถึงวันนี้อายุทธ์การรัฐประหารต่อก็ยังต้องทำโครงการต่อเชื่อมโครงการของทักษิณต่อไปถึงขนาดเอาไปโกหกในสหประชาชาติว่าเป็นของมันเองแล้วอย่างนี้30บาทรักษาทุกโรคกองทุนหมู่บ้านและนโยบายดีๆหลายอย่างที่ทักษิณได้วางไว้แล้วมึงจะมาด่าว่าระบบทักษิโนมิกไม่ดีได้ยังไงแล้วคุณจะมาด่าทักษิณว่านโยบายของทักษิณนี้เลวร้ายได้ยังไงดังนั้นการกล่าวโจมตีทั้งหมดตั้งแต่19กันยา49มาแล้วก็ประสบกับความพ่ายแพ้มาทั้งหมดของพวกคณะรัฐประหารนั่นคือการโกหกมาดูหนังสือพิมพ์พาดหัวหน้าหนึ่งวันนี้ที่วางแผงทั้งหมดไม่มีฉบับใดรำลึกถึงเหตุการณ์เลวร้ายเมื่อ18ปีที่แล้วเลยนะครับแต่ว่ามีหนังสือพิมพ์บางฉบับไม่ได้ตั้งใจนะครับแต่ผมว่าการลงข่าวนั้นมันบอกสถานการณ์เองว่าระบบประชาธิปไตยยังขับเคลื่อนอยู่ตลอดเวลาเช่นหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเพื่อไทยกับประชาชนปักธงรื้ออำนาจมุ่งเป้าศาลรัฐธรรมนูญการพาดหัวอย่างนี้บังเอิญประจวบเหมาะกับเรื่องการเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญพอดีเพียงแต่ว่ายังไม่ใช่แก้ทั้งฉบับนะครับจะเรียกว่าเป็นยุทธวิธีหรือเป็นเรื่องที่จำเป็นเพื่อที่ผลักดันให้สถานการณ์เคลื่อนตัวไปเรื่อยๆนั่นก็คือการแกะรัฐธรรมนูญทีละส่วนแล้วเป็นที่มาของชัยชนะที่ฝ่ายประชาธิปไตยจัดตั้งรัฐบาลวันนี้ถ้าท่านนึกย้อนหลังกลับไปนิดนึงว่าตอนที่อายุทธเป็นนายกรัฐมนตรีตอนปลายก็มีการแก้รัฐธรรมนูญเรื่องบัตรเลือกตั้ง2ใบกับใบเดียวอายุทธมันใช้เป็นใบเดียวแล้วก็ใช้เงื่อนไขไม่ให้พรรคการเมืองที่มีฐานเสียงประชาชนได้ส.ส.เขตแล้วให้ได้ส.ส.บัญชีรายชื่อนั่นก็เป็นวิธีการอันหนึ่งที่เรายังไม่สามารถจะแก้รัฐธรรมนูญทั้งฉบับได้ในเวลานั้นแม้กระทั่งเวลานี้ก็เหมือนกันแม้ดูเหมือนบรรยากาศดีแต่ในทางปฏิบัติผมว่าจะต้องร่วมแรงร่วมใจกันขอให้ภาพข่าวที่ผมเรียนกับท่านนี้เป็นส่วนสำคัญนะครับคือเพื่อไทยจับมือกับพรรคประชาชน
เอาประเด็นสำคัญสำคัญ6ประเด็นก่อนแก้รัฐธรรมนูญ6ประเด็นโดยเฉพาะประเด็นสำคัญที่สุดก็คือมาตรา255ที่จะต้องเปิดทางให้แก้รัฐธรรมนูญทั้งฉบับได้เพราะมาตรา255นี่แหละครับที่มันขมวดปมไว้ไม่ให้แก้รัฐธรรมนูญทั้งฉบับได้โดยง่ายจะต้องทำประชามติ2รอบ3รอบวุ่นวายไปหมดเนี่ยนี่คือการพังทลายทีละส่วนของเผด็จการแต่นั่นต้องประกอบด้วยความสามัคคีของฝ่ายประชาธิปไตยดังนั้นรายการสุนัยทีวีจึงเรียกร้องสมานประสานแนวร่วมนะครับแสวงจุดร่วมสงวนจุดต่างเรื่องเล็กๆน้อยๆขัดแย้งกันให้มันผ่านไปใครจะด่าใครใครจะว่าใครให้มันผ่านไปแต่หลักๆฝ่ายประชาธิปไตยจะต้องทำความเข้าใจกันส่วนสสคนไหนจะมีรูปการจิตสำนึกหรือว่าสำนึกสั้นจะด่าว่ากันระหว่างพรรคผมไม่ถือเป็นสาระนะครับนี่บอกกับท่านก่อนมีหนังสือพิมพ์ไทยรัฐที่ลงเรื่องรัฐธรรมนูญผมจึงสรุปว่าแม้จะไม่ได้จงใจโดยตรงเพราะไม่ได้พูดถึงเรื่อง18ปี19กันยาแต่ก็สะท้อนภาพของการต่อสู้ในทางการเมืองรัฐสภานะครับในเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญมติชนก็เช่นเดียวกันครับมติศาลสอยรัฐมนตรีสสสวไม่ใช่5ต่อ4ก็ปลดนายกได้จะต้องแก้ให้เป็น2ใน3ครับในศาลรัฐมนูล9คนต้องได้6ต่อ3ครับถึงจะได้มีผลไม่ใช่นิดไม่ใช่มีเงื่อนไขอย่างที่ผ่านมายุบพรรคก็เหมือนกันแต่แน่นอนที่สุดชัยชนะจะต้องอนาคตข้างหน้าคือต้องแก้ทั้งฉบับลดอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญลงแต่อันนี้ก็ถือว่าลดลงแล้วในบางส่วนนะครับแต่ยังไม่สุดท้ายก็เตรียมการที่จะยื่นแล้วนะครับเพื่อไทยชงแก้รัฐธรรมนูญ6ปมท่านดูหนังสือพิมพ์ไทยรัฐมติชนลงข่าวเดียวกันในทางบวกข่าวเดียวกันหนังสือพิมพ์เผด็จการติงเผด็จการเต็มที่อย่างไทยโพสต์ลงในทางลบบอกว่าลิฟดาบศาลรัฐธรรมนูญนี่แสดงว่าศาลรัฐธรรมนูญเป็นบิดาของไทยโพสต์นะครับที่ไทยโพสต์จะต้องปกป้องศาลรัฐธรรมนูญที่เราเรียกว่าศาลรัฐธรรมนูญนี่แหละครับเห็นไหมฮะมันนี่ผมว่านี่คือรายการเติมเต็มข่าวสารและบทวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยดังนั้นเรื่องของการเสนอข่าวอย่างเดียวเราก็ต้องทำให้เห็นเราต้องเจาะให้เห็นชัดว่ามันมีค่ายของสื่อมวลชนแต่ว่าผมก็ไม่ได้ไปประณามสื่อทุกฉบับนะครับพยายามประสานแนวร่วมที่สุดแต่วันนี้ไม่มีฉบับใดพาดหัวเลยครับในเหตุการณ์18ปี19กันยาพอเสร็จจากข่าวอันนั้นก็เป็นหนังสือพิมพ์วางแผงเช้านี้ก็เป็นข่าวทั่วไปเริ่มต้นจากเดลีนิวนะครับพูดถึงเรื่องแจกเงินหมื่นกับน้ำท่วมแล้วก็เรื่องที่พูดถึงทุกฉบับอีกอันหนึ่งก็คือพูดถึงเรื่องการขาดจะขาดอายุความของคดีตากใบจริงๆเรื่องคดีตากใบนี้ก็ไม่มีหนังสือพิมพ์ฉบับไหนให้สติให้ความคิดเชิงระบบแก่ประชาชนเลยว่าเชื่อว่าจะไม่สามารถจับผู้ต้องหาได้แม้แต่คนเดียวครับคดีตากใบกำลังจะหมดอายุความทิ้งกันมายาวนานก็ไม่ฟ้อง
อัยการก็บอกฉันไม่เกี่ยวฉันไม่ใช่คนจับอัยการก็ถูกด่ามากก็เลยต้องออกมาแถลงข่าวแต่ไม่มีหนังสือพิมพ์ฉบับไหนบอกหรือพยากรณ์ล่วงหน้าเลยว่ารับรองว่าไม่มีใครถูกฟ้องสักคนทุกอย่างจะจบลงด้วยอายุความจะไม่มีเจ้าหน้าที่ไปตามจับบุคคลต่างๆที่เป็นจำเลยในคดีเลยอันนี้สุนัยทีวีปรามาสไว้ก่อนนะครับนี่คือเดลีนิวเช่นเดียวกันครับข่าวสดก็เหมือนกันพูดถึง3ข่าวที่ว่านี้คือเรื่องของเงินหมื่นเรื่องน้ำท่วมแล้วก็เรื่องคดีตากใบผู้จัดการเหมือนกันครับพูดเน้นหนักไปเลยครับไปเรื่องของน้ำท่วมไม่พูดถึง18ปี19กันยาสยามรัฐก็เหมือนกันพูดถึงเรื่องเงินหมื่นที่แจกให้ประชาชนแล้วก็มีข่าวพ่วงมาคือลุงป้อมเปิดหน้าฟ้องเด็ดพี่กับหมาแก่ก็ยังต้องพันตูกันนะฮะในเรื่องของคลิปหลุดแล้วก็ตอบโต้กันด้วยนิติสงครามแนวหน้าก็เช่นเดียวกันนะครับเรื่องน้ำท่วมแล้วก็เรื่องเงินหมื่นกับคดีตากใบกรุงเทพธุรกิจก็เหมือนกันครับแต่เน้นเรื่องข่าวเรื่องการฟ้องร้องกันนิติสงครามของพรรคพลังประชารัฐนะครับโดยพยายามจะพูดเหมือนกันจะให้กำลังใจสองปอหรือไงไม่ทราบผมก็นึกว่าสองปอไหนอ๋อปอป้อมกับปอป๊อดไอ้น้องชายเนี่ยพัชรวาทครับปฏิบัติการพี่น้องสองปอลุกคู่ขนานเอาเลยแล้วที่อีกวงให้ท่านเห็นก็คือการแถลงข่าวเรื่องตากใบของอัยการครับวันนี้นี่คือข่าวที่ติดพันเป็นรายละเอียดนะฮะระหว่างคุณพร้อมพงษ์ที่วันนี้ใช้การตอบโต้นิติสงครามด้วยนิติสงครามมีการร้องให้ไอ้ป้อมไม่ไปประชุมสภาเลยเขามีข้อบังคับอยู่ครับว่าถ้าไม่ไปเลยเนี่ยขาดการประชุมเท่าไหร่หมดสมาชิกภาพจึงเกิดการตอบโต้ด้วยนิติสงครามกับนิติสงครามระหว่างเพื่อไทยกับพลังประชารัฐย้ำอีกทีนะครับเรื่องรัฐธรรมนูญนั้นยังไม่ใช่แก้ทั้งฉบับแต่ไม่ได้หมายความว่าไม่แก้ขยับไปทีละเปาะทีละปมเฉพาะในส่วนที่ทำให้การบริหารรัฐมันเป็นไปได้โดยยากค่อยๆแกะทีละส่วนแล้วอย่างที่ผมบอกมาตราที่สำคัญที่สุดคือมาตรา255นะครับที่จะแก้ปัญหาตรงนี้ปิดท้ายรายการวันนี้เรื่องของไอ้เจ้าแดงที่บอกว่าจะมีหนังสือมวลชนพยายามจะปั้นข่าวเป่าข่าวว่าไอ้เจ้าแดงจะเข้ามาเล่นการเมืองผมบอกว่าถ้าไอ้เจ้าแดงจะเล่นการเมืองจริงนะครับดูข่าวนี้หน่อยไม่ดีเหรอถ้าไม่รู้จะทำอะไรก็ลองทำอย่างธรรมนัสสิครับตั้งมูลนิธิยอมเสียสตังค์หน่อยพลเอกอภิรัตน์นะครับตั้งมูลนิธิเข้าแล้วก็ขึ้นป้ายใหญ่ๆนี่เป็นตัวอย่างลูกน้องเก่าของท่านธรรมนัสนี่ครับทานน้ำใจสู้ภัยท่วมมูลนิธิธรรมนัสพรมเผ่าป้ายเบอร์เลอร์เอาเข้าของแจกเข้าใจว่าคงจะใช้เงินส่วนตัวนะถึงทำได้ขนาดนี้ไม่งั้นถูกร้องอีกเหมือนกันนี่ครับก็เลยบอกว่าคุณธรรมนัสที่อยากจะแสดงบทบาทที่ผมบอกว่าตั้งคำถามกับท่านเราสิ้นปีนี้จะได้มีบุญตาเห็นธรรมนัส
เห็นอภิรัตเป็นหัวหน้าพรรคหรือไม่นะครับก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมรายการสดวันนี้นี่คือข่าวสารและบทวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยกับส.ส.สุนัยและพบกันใหม่อีกทีครับวันเสาร์สำหรับวันนี้กราบขอบคุณนะครับสวัสดีครับ